สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะมาถึงบ้านเราบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถวนี้เขาเรียกว่านั่งกล่าวสะพานพระนั่งเกล้าเด้อถนนรัตนาธิเบศรเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนาะเอ๊ะซุ้มเสียงวันนี้ค่อนข้างจะดีฮะเสียงเพิ่งแต่งเนื้อนุ่มแต่งมาหลายวันแล้วหลังจากที่ไปลิ้มรสกลิ่นอายสิ่งแวดล้อมที่ US เมืองอะไรริชมอนด์ริชมอนด์มีปลาไซมอนหรือเปล่าวันนี้กินอยู่ไหนมันก็มีเนาะปลาไซมอนอ้าวก็ถือว่ากลับมาที่เรียบร้อยแล้วครับมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งถึงนั่งกล่าวตีหนึ่งพอดีตีหนึ่งสองนาทีครึ่งโอ้เดินทางเอาเรื่องกันนะอย่าพูดมันเลยรู้แต่เพียงว่าสามสหายทำหน้าที่เรียบร้อยทางน้ำบกอากาศไม่มีขาดตกบกพร่องดีเสมอต้นเสมอปลายบอกแล้วไงบอกไปสามสมัยเขาดูแลอยู่บอกยังไงสามสหายเขาดูแลกันอยู่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่เราก็เพียงแต่บอกว่าเออมาถึงบ้านเราจะเป็นไงบ้างก็อยากจะขึ้นต้นคำว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ย้ำในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำนะทุกๆคำพูดจะมาจากความคิดครับจำหน่อยทุกๆความคิดมาสิ่งที่ได้จำกันมานะนี่แหละคือมนุษย์โลกนะครับเป็นกันถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกๆความคิดจะมาจากการจำเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มเด็กเล็กมาถึงวันนี้เวลานี้ใครคิดและพูดเรื่องอะไรล้วนแต่มาจากสิ่งที่จำถึง99ถ้าหากว่าดีมันก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีคือกรรมพืชคำว่าจำก็คือสมองนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนั่นคือจำนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนั่นคือจำเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนั่นคือจำเข้าปากสู่ใจเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับ สมองถึกแก๊กจำเข้าผิวกายสู่ใจจำเพราะฉะนั้นพอเวลาหลังจากจำปุ๊บพอเวลาแสดงออกมาทางปากเนี่ยก็เรียกว่าคายกำพืช
คายกำพืชบางคนเนี่ยกลางนะฮะกลางบางคนก็ติดสำนวนวัวลืมตีนนะครับวัวลืมตีนพอเวลาได้ที่ขี่แพะไล่บางคนนะครับเรื่องอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เด็กในวันนี้ต้องจดจำนะครับเด็กโดยพวกยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ต้องจำไว้นะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยผู้ใหญ่หน้าวันนี้คนเกิดก่อนคิดพูดเรื่องอะไรนานพยายามทุกวันนี้มันเก็บหมดนะครับสื่อออนไลน์ไปคิดไปพูดที่ไหนก็ตามเก็บหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเตือนเอาไว้หน่อยผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราเด็กตามหมดนะครับรู้จักคำว่า AI ไหมครับนี่อย่าลืมนะไปพูดจาอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทุกวันนี้มันเข้าไปสู่ระบบของเทคโนโลยีของโลกไปแล้วนะครับหนักๆเข้าอีกหน่อยก็อากัปกิริยาเดี๋ยวมันเอาหมดแหละครับ ถึงขั้นขนาดที่สามารถที่จะรู้จักความคิดของผู้คนไอ้ความจริงมันก็คือมาจากการแสดงออกนั่นเองครับไอ้ความคิดมันไม่มีทางรู้ได้หรอกนะแต่ผลจากความคิดมันก็เป็นการพูดแล้วก็การกระทำนั่นแหละครับ AI มันจะจับนะเพราะฉะนั้นเตือนไว้ทั้งสองด้านนะครับคนเกิดก่อนมกราคมปี37กับคนเกิดหลังมกราคมปี37นะผมเชื่อมั่นนะผู้ใหญ่ถูกต้อนแน่นอนนะครับผู้ใหญ่ในวันนี้จะระดับไหนก็ตามทีนะครับเรื่องอย่างนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของการเรียนการสอนเด็กๆขึ้นต้นเลยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทุกคนก็รู้เห็นไหมอยากไหมล่ะอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมอยากไหมต้องการไหมเอาโทษแต่เด็กผู้ใหญ่ก็เลยกับวัวลืมตีนตัวเองเคยเป็นเด็กเล็กมังกรพอเวลาเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทนที่จะทำอะไรต่างไว้ให้กับเด็กนะให้เขาเดินรอยตามที่ไหนได้ผู้ใหญ่ทำสิ่งต่างไม่ดีเอาไว้ในสังคมโลกแล้วจะใครแกล้งทีเนี้ยเรื่องอย่างนี้สำคัญนะครับยิ่งบ้านเมืองกำลังตั้งต้นนะครับกำลังตั้งต้นในการที่จะอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างถูกต้องแล้วอย่างมีความเจริญงอกงามทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดผมใช้คำว่าตั้งต้นนะประเทศไทยมากี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้แหละครับมาถึงวันนี้ผมเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อการเติมต้นคืออะไรรู้ไหมเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีที่สุดคนในสภาณวันนี้ต้องออกมาเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็นการพูดจะเป็นการจาแสดงความคิดเห็นมีหลักมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปคำถามคำตอบเหล่านี้จะต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้นะครับระวังออกจากสภาไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับเพราะในสภาก็ถ่ายทอดสดทุกวันนี้ครับออกมาปุ๊บเจอเด็กเกิดหลังมกราคมปี37นี่ถือป้ายโหฮานะให้ด้วยทำแรงต่างนาไว้นะครับพูดจาไม่ดีไม่ได้เด็ดขาดนะครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงตามปกติของลุงออกนะคอยดูไม่เชื่อพูดจาต่างๆในสภาออกมาเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆเจอเด็กถอนงอกแน่เพราะฉะนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรไม่เท่าไหร่แล้วก็ยังมันบ่งบอกถึงกรรมพืชออกมาแล้วนะครับคนเกิดก่อนนะนี่แหละ เพราะฉะนั้นประชาชนก็ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปทวงถามสิทธิ์แล้วนะทีเนี้ย เดี๋ยวให้มีบทบาททางด้านการอำนาจมาก่อนนะครับพอเวลาจัดระบบเรียบร้อยแล้วได้คณะรัฐมนตรีบริหารชาติบ้านเมืองเท่านั้นนะครับคอยดูลุงออกเตือนมามากนานมากเลยครับเรื่องนี้ที่เล่นที่จริงในเล่นมีจริงในจริงมีเล่นประมาณนั้นนะครับไม่ได้
หนังหาสาสกันพูดกันแบบเอาไว้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเกาะใช้สองหูฟังเอาไว้พอประมาณการนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าบ้านเมืองเราประเทศไทยตั้งมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วอย่าสนใจตรงนั้นแต่ณวันนี้ถือว่าตั้งต้นแล้วเราได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญมากนะครับซึ่งคนนั่งเป็นประธานเนี่ยเขามีความรอบรู้เรื่องของกฎบัตรกฎหมายได้อย่างลงตัวมากถึงบอกว่าเป็นนิมิตที่ดีนะครับจะไปขนาดไหนก็ไม่รู้แหละนะถ้าว่าผมหมดแค่นิดเดียวแต่เข็มเล่มเดียวนี่นะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เชื่อว่านะขอให้อะไรล่ะขอให้ตั้งความหวังร่วมกันว่าให้ไปรอดนะครับให้ไปรอดใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปใช่ไหมได้คณะรัฐมนตรีมาเมื่อไรเท่านั้นนะครับต่อไปนั้นมันจะคานกันนะฮะมันจะคานกันนะครับ เดิมมันไม่คานเดินมีสองขั้วต่อไปมีขั้วที่3แน่นอนนะครับขั้วที่3คืออะไรประชาชนโดยแท้ทีเนี้ย ขั้วที่3คือประชาชนโดยแท้ๆนะครับเขาจะมาทวงถามสิทธิเมื่อเขาทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วคนทำหน้าที่ไปใช้อำนาจทีเนี้ยครับนั่นนะเพราะนั้นหน้าที่สิทธิอำนาจถ้าใครก็ตามที่ไม่เข้าใจโดยแจ้งเนี่ยเจอแน่ครับบอกสับเจอไงเชื่อขนมไม่อยากกินไว้ก่อนเลยนะครับ นานานะเมื่อเขาทวงถามสิทธิจะตอบว่างไงเจ้าหน้าไปไหนทีเนี้ยเดี๋ยวคอยดูไอ้จะหาว่าลุงออกไม่เตือนความจริงเตือนมาเยอะนะเตือนเล่นๆเลยเล็กเล่นน้อยตอนนี้เตือนหนักๆหน่อยแล้วก็แล้วกันเพราะว่าบางทีหลงแค่วันสองวันก็หลงแล้วเริ่มหลงแล้วหลงตัวเองไงเริ่มหลงตัวเองแล้วกลางนะเริ่มกลางออกลายแล้วออกลายอย่าไปคิดว่ามีอะไรคุ้มครองตัวเองนะครับนะไอตัวนั้นนะฮะตัวหนึ่งเช่นว่าสสมีกฎหมายคุ้มครองแปลว่าทำผิดไม่ได้ใช่ไหมขอโทษครับขอโทษครับเข้าใจผิดหรือเปล่าโยมเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณโยมใครเขาจะเอาไว้นะครับไม่รู้ไว้นะครับยิ่งได้ประธานรัฐสภามาในรูปแบบนั้นแล้วก็ฮะฮึ่มไว้ก่อนนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปไกลให้รู้แต่เพียงว่าเข็มเล่มเดียวนี่นะขนาดเล็กนี่แหละครับแต่มันก็จะบอกให้รู้ว่าอนาคตของชาติบ้านเมืองจะไปยังไงใครทำอะไรไม่ทำอะไรพูดจายังไงทำนองเนี้ยครับก็จะรู้เด้อสิบอกให้รู้จักใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งไหมล่ะจำได้มาสำนวนนี้ใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งนั่นแหละใบมีดโกนชุบน้ำผึ้งหวานแต่เชือดเฉือนแล้วโหเลยล่ะครับเลือดออกไม่รู้ตัวเลยนะครับมันบางมากยกเว้นคนที่พอจะมีปัญญาจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับในการนะจะฟังแค่นี้ก็พอมั้งเมื่อกี้ผมแตกคำว่าสมองนะครับเข้าผมว่าสู่ใจสมองมันทึกแก๊กถามว่าสมองมันทำด้วยอะไร เกิดได้ยังไงก็บอกแล้วทุกอย่างเกิดเองอย่าลืมนะครับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยทุกอย่างเกิดเองนะครับเกิดเองได้ไงพ่อแม่ทะเลาะกันเกือบแย่กว่าจะมีคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาถึงหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะครับต่างขนาดก็2กิโลครึ่ง3กิโลบ้าง3กิโลครึ่งบ้างต่างขนาดทำไม่เห็นอยู่ก็เรียนได้ไงก็คงคิดไม่จบนะถ้าคนคิดจบก็จะรู้ว่าเออเกิดเองไปยังไงเอามาจะเล่าให้ฟังสมองเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าจะบอกมันทำด้วยอะไรแต่ผมจะบอกเอาไว้ความจริงความรู้สึกตรงนี้ผมมีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับสมองเนี่ยเปรียบเสมือนแม่เหล็กสมองเราเนี่ยเปรียบเสมือนแม่เหล็กดูดและดูดสารพัดที่มันจะดูดนะดูดแล้วก็ผลักด้วยนะสมองเรานะครับมันดูดมันผลักได้ไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันดูดผลักได้ไงสมองเราเนี่ย ความประหลาดมหัศจรรย์นะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเค thank you very big นะฟังให้ดีนะครับว่าเราท่านเกิดเองนะครับพูดคำนี้ไว้กับคน 7,000 กว่าล้านคนคงรับไม่ได้นะ 7,000 กว่าล้านคนกว่าเท่าไหร่ไม่รู้รับไม่ได้หรอกแต่ลุงออกพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับคือฟังให้ดีนะครับ ทุกสรรพสิ่งเกิดเองโลกใบนี้เกิดเองเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงนี้เกิดเองกาแล็กซี่เกิดเองดวงดาวทั้งหมดในจักรวาลแสนโกฏจักรวาลทั้งหมดล้วนแต่เกิดเองทั้งสิ้นนี่แหละคือภาษาลุงออกลุงออกบอกว่าอันนี้คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ย้ำไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20ปีที่ผ่านมานะเอาล่ะอธิบายบอกว่าเราท่านเกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดนะคนอธิบายนั่งเล่าให้ฟังก็คือนี่แหละลุงออกนี่แหละต่อไปจะเขียนหนังสือให้อ่านนะครับไม่ต้องกลัวนะอ่านได้อ่านแน่ๆไม่ต้องกลัวให้มีกระสุนก่อน ตอนนี้มีแต่ปากกับมือมีแต่มือกับปากยังหากระสุนไม่เจอมีกระสุนเมื่อไหร่พิมพ์หนังสือแน่ไม่มีเลยเขียนเอาไว้ให้เด็กอ่านเพราะว่าถูกผู้ใหญ่เกิดก่อนโกหกเด็กไปเยอะละโกหกคนเกิดที่หลังมาเยอะละต้องจัดการต่อไปจะโกหกไม่ได้แล้วล่ะเรื่องการเกิดการตายเนี่ยการเกิดการตายนี่สบายมากตายแล้วไปไหนโอเคนะเกิดเองเชื่อมั่นว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยหลายท่านรับไม่ได้หรอกผมบอกว่า 7,000 กว่าล้านคนรับไม่ได้หรอกผมก็เชื่อมั่นว่าท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นกันแล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าเป็นเช่นนั้นขออนุญาตทีนี้กลับมาถึงตัวลุงออกลุงออกกับนายจูมนางคมีพี่น้องไม่เกี่ยวนะญาติโกโหติกาอื่นๆไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อของปู่พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาและของยายพ่อแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ไปเรื่อยนานเท่ากับเท่าไรนานเท่ากับอายุใบนี้อายุของโลกใบนี้ที่เกิดมาเห็นไหมที่เกิดสืบสานกันมานานเท่ากับอายุของโลกใบนี้นะผมบอกว่าลูกหอกกับพ่อแม่ผู้ย่าตายายทั้งหมดทั้งหลังปวงเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกแล้วก็เกิดเองด้วยก็มีผู้คนย้อนแย้งเฮ้ยไม่จริงธรรมชาติธรรมชาติสร้างก็ธรรมชาติมันเกิดเองที่พูดเรื่องธรรมชาติแต่นั้นที่ว่าเนี่ยธรรมชาติมันเกิดเองก็มีผู้คนคิดว่าเฮ้ยไม่จริงพระเจ้าสร้างพระเจ้าแค่ได้ภาษาละมั้งมีแต่ภาษามาพูดกันซะมั้งพระเจ้าใช่ไหมครับนะใครจะรู้มากกว่าภาษาอะไรทีนี้
นะเพราะฉะนั้น ก็สื่อสารกันมาผ่านภาษาก็พระเจ้าสานู่นนี่นั่นสารพัดอยู่ไหนพระเจ้าจะรู้นะถามว่ามีจริงไหมพระเจ้ามีจริงมาให้ดูนะได้ไหมล่ะก็ไม่ได้อีก ใช่ไหมพาไปดูได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกับอะไรไอ้เทวดาเทพพรหมเนี่ยมีจริงไหมพาไปดูก็ไม่ได้จับมาให้ดูให้เห็นก็ไม่ได้ก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกันแล้วครับที่ว่าเนี่ยใช่นะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าหรือยังไม่เก็ตอินทูก็ไปต่อไม่ยากนะครับนะเกิดเองเกิดได้ยังไงเขาก็บอกว่าเกิดเองถามว่าเกิดได้ยังไง100ครั้งตอบล่วงหน้าไปก่อน155ครั้งด้วยนั่นก็แปลว่าอย่าถามคำว่าเกิดได้ยังไงโอเคไหมเปลี่ยนคำถามใหม่สิเกิดจากไหนเอออย่างนี้พอจะตอบได้หรอเกิดจากไหนจริงจริงว่าจากไหนจะได้ไหมพอได้นะพอรับได้เกิดจากดวงอาทิตย์เพราะเมื่อกี้ก็บอกว่าโลกเกิดเองดวงอาทิตย์เกิดเองแกลเล็กซี่เกิดเองดวงดาวทั้งหมดเกิดเองเห็นไหมแต่ว่าเกิดจากไหนจากดวงอาทิตย์เห็นไหมการเกิดเป็นไงคำสอนในพุทธศาสนาบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์นั่งพูดอยู่นี่เกิดมาแล้วเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์มันเป็นยังไงคำว่าทุกข์เป็นยังไงจับต้องได้ไหมทุกข์หรือว่าลำบากยากจนลำบากยากจนไม่ได้เป็นทุกข์นะฮะตามความหมายของคำว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เมื่อไหร่อย่างไรผมก็เกิดไม่ทันแล้วครับรู้แต่ตกบอกต่อกันมาครับว่าทุกข์รู้แต่ว่ากันการเกิดเป็นทุกข์กรรมนาวัตติโลโกรู้แค่นี้ใครจะแปลมากน้อยค่อยแรงไปกว่านั้นก็แปลไปแต่ลุงออกแปลตื้นๆไหมกัมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดก็คือสิ้นทุกข์จบข่าวนะพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องทุกข์นะบอกวิธียังไงทำจะให้ไม่เกิดทุกข์ต่อก็คือทำให้สิ้นการเกิดสิโยมทำแบบไหนกายใจจิตธรรมดานี่เองครับ3คำเท่านั้นมันก็สิ้นทุกข์ได้ถ้าเข้าใจโดยแจ้งชัดกันออกมานะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจยังไงมันก็ไม่ได้เพราะความเข้าใจไม่ใช่เอาดื่มกินเข้าไปเอาเดี๋ยวนี้เข้าใจมันไม่ใช่นะความเข้าใจไม่ได้หมายความว่าจับยัดทรายใส่กระสอบนะความเข้าใจไม่ใช่ทรายนะจะจับทรายยัดใส่กระสอบอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะครับเพราะความเข้าใจมันเรื่องราวของบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นการพูดและให้ฟังตรงนี้คนที่มีบุญเท่านั้นจะเข้าใจโดยง่ายนะครับคนที่ไม่มีบุญก็ไม่เข้าใจยอมรับเลยครับยอมรับนะครับคำว่าบุญเป็นภาษาใหม่เอี่ยมนะยอมรับนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็เราไม่เข้าใจมันยังไม่เราไม่มีบุญจึงไม่เข้าใจทำไมต้องใช้บุญก็ภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้คนนั้นก็ต้องมีบุญจึงจะเข้าใจของภาษาพระอรหันต์เห็นไหมเพราะพระอรหันต์ก็ต้องมีบุญมากมายมหาศาลเขาจึงวิวัตรตัวเองให้ถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงได้บุญมหาบุญบุญเกินบุญแหละครับจึงจะได้มันคนที่จะรู้เข้าใจภาษาพระอรหันต์นั้นจะต้องมีเนื้อนาบุญหรือจะมีบุญเท่านั้นนะจะเข้าใจตามมากน้อยค่อยแรงประการใดก็สุดแท้แต่เงี้ยพอไหวไหมครับคำว่าบุญนะ บุญคือความเข้าใจโอเคนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจก็ไปต่อได้ความจริงง่ายๆเลยจริงๆนะทั้งหมดก็ละง่ายที่สุดผมว่าง่ายที่สุดนะทุกสรรพสิ่งเกิดเองพร้อมกันทั้งหมดในโลกในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับการสอนของพุทธศาสนาก็โอเคเราเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมโลกวันนี้เกิดมาทั้งใบโลกวันนี้มันก็เป็นทุกข์ดวงอาทิตย์ดวงนี้เกิดมาทั้งใบมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับมันอยู่นานแต่กระทั่งไรก็คือทุกขังเราท่านเหมือนกันนะฮะอยู่นานแต่กระทั่งไรแต่เริ่มต้นแอร์มาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะหยุดลมหายใจมันก็ขังตลอดชีวิตแล้วครับทุกขังทุกขังนะครับ
ตลอดชีวิตแล้วครับเห็นไหมฮะมันขังอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าตัวเราอย่างเดียวเราเกิดมามันเกิดเองนะอย่าลืมก็ขังอยู่ตัวเราโอเคไหมครับพอรับได้ไหมครับคำนี้รับไปก่อนเถอะเหมือนกับเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมารับไปก่อนเถอะรัฐธรรมนูญไงจำได้ไหมครับหรือว่าลืมไปแล้วมาวาทกรรมพวกนี้รับไปก่อนเถอะสุดท้ายเป็นไงนะวันนี้ผลจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับรับไปก่อนเถอะรับไปก่อนเถอะเห็นไหมเท้าความเดิมให้ฟังนิดหน่อยนั่นเองทันไหมล่ะก็พออย่างนี้แหละครับเหมือนกันที่นี่เดียวกันเดี๋ยวนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงรับไปก่อนเถอะรัฐธรรมนูญรับมาเสียหายนะเสียหายที่ว่าดีขึ้นไม่รู้นะแต่การรับรู้ในสิ่งที่หลงกันเล่าให้ฟังเสียหายอะไรไหมเนี่ยมันไม่เห็นเสียหายเลยรับไปก่อนเถอะสักวันหนึ่งก็จะรู้นะครับเพราะพยายามเหลือเกินในการที่จะให้หลายๆท่านทุกๆท่านรู้กับสิ่งเหล่านี้มากน้อยข้อแรงมากันนะก็อยากจะให้รู้เพราะสิ่งนี้มันเชื่อมั่นนะส่วนตัวนะว่า มันไม่มีใครพูดหรอกในโลกใบนี้ก็มีสักคนนึงมาพูดจะดีไหมล่ะเกิดความเสียสูญเสียอะไรไหมเห็นไหมเสียความรู้สึกไหมที่ผมพูดมาได้ฟังตรงนี้ความรู้สึกหายไปกี่กิโลครึ่งกี่กิโลครับมีไหมฮะไม่มีเนาะไม่มีก็ไปต่อนะงั้นลองไปถามใครสิหรือว่าถามตัวเองสิครับจริงไหมล่ะพ่อแม่เกิดพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เห็นไหมทีนี้กลับมาถึงหลักธรรมคำสอนของความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธโอเคไหมเอาล่ะเราเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่เกิดก็เป็นทุกข์แต่พ่อแม่เขาเกิดก่อนเราเขาเป็นสมุทัยเห็นไหมทำให้เรามาเกิดเห็นไหมแปลว่าหลักธรรมคำสอนความจริงสารประการก็มาแล้วทุกสมุทัยโอเคไหมพ่อแม่เป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดปู่ย่าตายายเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่ของท่านของผมเกิดเห็นไหมสมมติเธอไปเรื่อยนะสมุทัยมันไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนั่งหลับตาลืมตาสมุทัยสมุทัยไม่ต้องไปทำอะไรกินจนกระทั่งม้อยหลับไปเข้าแล้วตกผวังเข้าแล้วตกผวังมันไม่มีไปต่อไม่ได้นะสมัยสมุทัยสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงงอกนำพาสมาธิก็บอกให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือตรงนี้เองครับเห็นไหมหมดยุคละมั้งไปนั่งนึกพุทโธพุทโธหมดละมั้งหมดยุคละมั้งสัมมาอรหังเนี่ยหมดยุคละมั้งนามาพาธาเนี่ยหมดยุคละมั้งยุบหนอพองหนอเนี่ยมาเอาสิ่งที่ลุงบอกว่าเล่าให้ฟังไม่ได้ก็เออถามว่าจริงไหมทีเนี่ยใครไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมาเอาของจริงมาว่ากันดีกว่ามั้งนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงที่จะเถียงทีเนี่ยเห็นไหมเถียงได้ไงใครกำลังนั่งพูดอยู่นี่แน่ไปนู่นเลยใช่ไหมล่ะเออเอานึกเข้าไปทุกเข้าไปจนทั้งถึงจุดหนึ่งเรียกว่าตกภวังค์บอกว่าตัวเป็นโยกเย่โครงเคลงอ๋อนี่เหรอสี่คนหามาแล้วจ้าดินน้ำลมไฟคละกันแล้วจ้าล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกาคตานิ่งเอกาหนึ่งเดียวนิ่งพอนิ่งปุ๊บเท่านั้นนะครับมันจะไปแล้วเถอะบุคคลที่มีบุญนะครับไปแล้วจ้าไปทางไหนทุกสมุทัยนิโรธถอยหลังไม่ห้าดีดนะครับไปปืด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 โอ้ยตายตายนี่เหรอเนาะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า31ภพภูมิเป็นเช่นนี้เนาะเห็นไหมมีนรกมีสวรรค์มีเทวดามีเทพพรหมมีนู่นนี่นั่นโอสารพัดสารเพมจะถอยหลังไปหมดนะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุที่มาก็คืออดีตนะครับจำด้วยนะผู้บรรลุธรรมตัวจริงเสียงจริงก็ต้องบรรลุทางอดีตคือที่มานะครับถ้าไม่รู้จักที่มาทุกท่านทุกคนถ้าไม่รู้จักที่มาของตัวเองเนี่ยต่อไปนี้เริ่มนับถอยหลังเนี่ยนะครับ ไม่ใช่นับวันที่จะไปไม่เอา โอ้อีก3เดือนตายเนี่ย5เดือนตายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องครับให้นึกถึงย้อนหลังนึกถึงที่มาแล้วสุดที่มามันก็จะไม่มีที่ไปแปลว่าไม่ต้องเกิดอีกเหลือเชื่อนะคำพูดนี้ลุงหมอไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำอะไรก็ได้การประกอบอาชีพชอบก็คิดวันพรุ่งนี้ทำอะไรมื้อนี้ทำอะไรคืออนาคตได้
ต่เวลานึกถึงการที่จะเกิดมรณะตายเนี่ยต้องนึกถอยหลังหมดนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิจำเป็นมากต้องนึกถอยหลังนะคุณโยจบข่าวไหมเนี่ยจบนะก็เพราะว่าลุงหงอกมันถอยหลังได้จึงเล่าให้ฟังตรงนี้ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมรู้จักพงศาคณาญาติลุงหงอกหมดแหละเกิดมายังไงแบบไหนพบชาติที่ผ่านมารู้หมดเมื่อเวลารู้แล้วถามว่าพูดกับใครรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ต้องไปพูดกับใครพูดส่วนรวมดีกว่าเล่าให้ฟังดีกว่าไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะผมว่ามันดีกว่านะเป็นของกลางดีกว่าพูดแล้วก็ทิ้งไว้ของกลางตรงนี้เห็นไหมครับเป็นของกลางอยู่ในบ้านเราทีวีคนเกิดหลังเกิดมาใหญ่หลังมาดูก็จะรู้นี่ลุงหมอพูดไว้นะวันนี้ตรงกับวันที่1ใช่ไหม1มิถุนายนพ.ศ.2562 เวลาก็ประมาณ2ทุ่มเศษเห็นไหมก็บอกไทม์ไลน์กันเอาไว้เผื่อว่าลูกหลานเกิดมาใหญ่หลังมาก็จะมาถามลูกหมอพูดนะวันนั้นเนี่ยนั่งไงต่อมันดีตรงนี้แหละครับเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันพังเมื่อไหร่ก็ล้มหายตายจากกันหมดไปเรื่องนึงถ้าเซิร์ฟเวอร์ยังคงมีอยู่คำพูดลุงออกปิดไว้ตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องอยู่นานเพื่อที่จะตอบเด็กตอบคำถามของเด็กเกิดหลังว่าถึงมกราคมปี37สืบไปนะครับร่างกายนี้หน้าตาอย่างนี้จะอยู่นานเป็นหลายปีนะครับแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไว้มันจะตายได้ไงเติมเชื้อเพลิงอยู่ดิเชื้อเพลิงก็เติมด้วยจะตายได้ไงใครอยากตายก็ตายไปเถอะครับลุงหอกยังไม่ตายโอเคไหมพอได้ไหมครับสรุปเลยนะเนี่ยการเกิดถ้าคิดเป็นหน่วยทีเนี้ยคิดเป็นยูนิตก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมนี่เป็นกฎเข้าสู่กฎการเปลี่ยนแปลงแล้วทีเนี้ยเห็นไหมกฎเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองนะจำด้วยครับไม่มีใครมาสร้างธรรมชาติได้ไม่ใช่วันแรกเกิดพื้นดินพื้นน้ำไม่ใช่7วันเกิดพื้นอากาศไม่ใช่งี้แงะไม่ใช่งี้แงะวันหน้าวันนี้คำว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเพียงคำพูด เข้าไม่ถึงกันได้แค่ภาษานะครับ หรือใครเข้าถึงบอกนะครับมาช่วยกันทำงานให้กับโลกใบนี้เปิดตัวเปิดตนซะให้เข้าถึงพระเจ้านะครับในกลุ่มสาธุก็เหมือนกันใครเข้าถึงพระธรรมก็เปิดหัวเปิดตัวซะช่วยกันทำงานให้กับโลกกับชาวบ้านล้านถิ่นเกือบสิงสารสัตว์เกิดให้กับต้นไม้ใบหญ้าให้เกิดขบวนรวมสมบูรณ์กันมันจะได้ช่วยกัน ทำสิ่งนี้กับคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปส่วนพวกเราเจ้าค่อยไม่นานนะ หรือนานก็ดีก็คงได้เผาได้ฝังหมดแหละไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถึงบอกว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำเนี่ยทั้งความคิดและเล่าให้ฟังใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ทุกความคิดทุกคำพูดจะมาจากความจำเดิมๆนั่นแหละครับเป็นถอดถอนยากมาเป็นกำมลเข้าสู่กำมลคือใจนะฮะใจมันดึกดำบรรพ์มันดึกคือกำมลสันดานเข้าไปสันดานเลยมันแก้ยากจะสวยยังไงก็ให้มันสวยไปเถอะเอาเข้าจริงก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เด็กรุ่นหลังต้องนะต้องจัดการนะครับเอาไว้ไม่ได้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับจัดการสั่งสอนเขาหน่อยยกไปยกอะไรก็ว่ากันไปอย่าไปเกิดความรุนแรงก็แล้วกันเห็นไหมเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกครับโอเคนะพอรับได้นะครับผมก็ทำให้ส่งฟังแผ่นนี้กลับมาถึงสมองถิ่นเลยครับทำไมมันถึงถอดถอนยากในสมองเพราะมันเป็นความจำอย่าลืมนะฮะ ทุกสรรพสิ่งเกิดเองนะครับตัวเราเกิดเองทีนี้ถามว่าอะไรเกิดก่อนหลังตัวเราเนี่ยในวันเวลาที่เกิดการปฏิสนธิก็แปลว่าพระราชบิดากับพระราชมารดานะทะเลาะกันกลางดึกกลางแจ้งกลางป่าละเมาะว่าไปกลางคันนาว่าไปกลางเนี่ยก็ตามไม่สนอยู่แล้วตรงนั้นเกิดคำว่าปฏิสนธิคือเขาเรียกว่าตัวอสุจิหรือสเปิร์มนั่นนะครับเป็นสวัสดีกับไข่ของฝ่ายแม่ผลิตอยู่ในห้วงแห่งของจักรวาลแปลว่าเกิดการปฏิสนธิอยู่ในมดลูกลุงบอกว่าเป็นห้วงแห่งจักรวาลนะอย่าลืมตัวนี้ก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเหมือนกันนะครับนั่นแหละเกิดในจักรวาลเติบโตในห้วงแห่งจักรวาล
นะครับเพราะคำว่าจักรวาลหมายความว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้คือศูนย์กลางของจักรวาลอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะเรื่องนี้อธิบายถึงเรื่องลักษณะของเลือดยังได้เดี๋ยวซ้ำไปนะเลือดทำไมต้องสีแดงครับเลือดทำไมสีแดงดวงที่เป็นสีอะไรทีนี้ครับศูนย์กลางของดวงที่เป็นสีใสนะฮะไม่ใช่ขาวเกินขาวเกินขาวจะเป็นใสนะครับศูนย์กลางดวงที่จะใสนะครับให้ทราบไว้นะครับบางคนก็ศูนย์กลางที่จะใสนะฮะบอกให้ทราบนิดนึงแค่นี้นะแค่นี้ก็รู้แล้วศูนย์กลางที่นิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวแค่หิ่งห้อยบอกให้ทราบไว้นะครับแค่แสงหิ่งห้อยเห็นไหมมีปัญหาที่ว่าเนี่ยนั่นก็เป็นจะใส่พลังมากมายมหาศาลนะตอนนี้ผมดูงอจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ครับอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะเอาล่ะเมื่อรู้ตรงนี้ก็เล่าต่อไปให้ฟังว่าเมื่อทุกท่านทุกคนเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลพอรับได้ไหมครับคำนี้ถ้าไม่รับมันไปต่อไม่ได้นะพวกดูงอจะไปต่อนะนั่นนะฮะ9เดือนผ่านไปเท่านั้นนะครับต่อมาก็เริ่มรับรู้ทีเนี้ยเข้าอะไรก่อนเดี๋ยวแอมาก่อนอะไรเนาะเอาไม่จะบอกร่างกายเรามันจะรู้สึกอะไรก่อนความรู้สึกความกดความดันความชื้นแหละความร้อนไม่มีภาษาหรอกครับตรงเนี้ยเด็กแอมาความรู้สึกมันจะมาก่อนนะยังไม่ถึงตรงนี้ถอยหลังไปหามดลูกอีกทีนึงนะครับว่าสเปิร์มหรือตัวอสุจินะครับสวัสดีกับไข่เป๊ะหัวใจเกิดก่อนครับหัวใจนี่ลุงจะบอกว่าเคยโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับจำหน่อยครับนะพอหัวใจเปิดปุ๊บหัวใจก็ต้องการเชื้อเพลิงเนี่ยนะโมเลกุลปอดก็เกิดขึ้นมาตามนะฮะโมเลกุลปอดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นโมเลกุลของสมองต่อเห็นไหมสามสิ่งนี้มันจะลิงก์กันอยู่นะครับนะมันจะเชื่อมโยงกันอยู่ในร่างกายเราเรื่องนี้ฮะทางด้านวิชาการแพทย์ไปไม่ถึงหรอกไม่มีทางไปถึงไม่มีทางเด็ดขาดเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคลที่รู้สิทธิ์เหล่านี้ได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะเพราะว่าทุกคนคือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงเถียงไหมเนี่ยไม่เถียงนะ อย่าจ้องอย่าเถียงบ่อยนะพี่ก็จะไปต่อท่านจะไปต่อไม่ได้ผมไปต่อสบายแล้วครับผมหลับตาพูดมาก็ได้พวกนี้นะครับมีปัญหาเห็นนะผมไปต่อแล้วกันว่าทั้งสามสิ่งนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันโคเปอเรตกันนะครับงั้นถามว่าสมองมันคืออะไรเนี่ยก็ตอบไม่ได้แหละก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วกันนี่นะบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กนะสมองมันคือแม่เหล็กนะส่วนแม่เหล็กที่ว่านี่มันก็เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตซึ่งหัวใจเป็นคนที่ตัวผลิตไฟฟ้าสถิตให้ป้อนให้เห็นไหมนั่นแหละครับก็มีแค่นี้มากกว่านี้คงเลอะแล้วมั่งท่าเห็นไหมครับหนีทางด้านปอดก็ทำงานตลอดก็ตอนนี้อยู่ในท้องนะฮะอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาแม่ก็สูดอากาศแทนหายใจแทนนะครับอาหารก็ผ่านแม่น้ำก็ผ่านแม่นะฮะอากาศก็ผ่านแม่โอเคไหมไอ้เลือดเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกจะมีในคำสอนของพุทธศาสนาไม่ใช่เหรอ3 วัน 5 วันหรือ7 วันแรกจะแดงเลือดแดงเหมือนน้ำล้างเลือดไม่ขออภัยน้ำล้างเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อกาเนื้อไก่โอเคไหมครับพอเราเฉือนมาปุ๊บก็เทน้ำราดไปมันจะเลือดมันจะแดงแบบนั้นแดงเรื่อยๆอย่างไรเนาะแดงเรื่อยๆเห็นไหมแดงไงแดงเรื่อย
แดงแบบเลือดนกแดงแบบอะไรไม่รู้บอกหยาบอันนั้นมันแดงแล้วกันอ่ะอยู่ในโทนแดงแล้วกันพอโทนแดงปุ๊บก็เป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ไงลักษณะนะใครว่าดวงอาทิตย์เขียวมีป่ะเนี่ยใช่ไหมครับไม่มีมั้งมองปุ๊บก็โอ้มันแดงแบบนั้นแหละโอเคไหมครับพอรับได้ครับคำนี้เนี่ยเลือดเกิดตั้งแต่ตรงนั้นทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเป็นกงจักรมันเป็นกลไกของธรรมชาติต้องตอบอย่างนั้นนะฮะต้องบอกว่ากลไกของธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองนะครับอย่าลืมนะพระเจ้าไม่มีสร้างหรอกพระเจ้าไม่ได้สร้างนะถ้าถามเรื่องพระเจ้าพระเจ้ามีไหมโอ้ยคนทั้งโลกเขาบอกว่าไม่มีครึ่งโลกก็แล้วบอกไม่มีอีกครึ่งโลกก็บอกว่ามีบอกว่าไม่มีบอกว่ามีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าบอกก็เชื่อไหมก็มีเชื่อกับไม่เชื่อแค่นั้นเองครับมีกับไม่มีมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนี่ภาษาลุงหงอกนะครับให้ลืมมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนี่คือภาษาลุงหงอกนะครับนะเชื่อไม่เชื่อมันก็ภาษามนุษย์ทั่วไปใช่ไหมครับเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อไปตัดคอซะประมาณนะยุคสมัยก่อนนะครับดูนี้คงทำไม่ได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นนั้นความเชื่อไม่ใช่ความผิดเด้อสิบอกให้อย่าเอาความเชื่อกับไม่เชื่อมาขึ้นตาช่างทะเลาะกันพี่ไปต่อไม่ได้ถามว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจก็ปล่อยวางซะก็จบใช่ไหมฮะอย่าดึงดันชนะกันระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อสองสิ่งนี้ถ้าหากว่าดึงดันชนะกันแตกหักทั้งหมดรับรองได้เลยมนุษย์เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นรับได้หรือไม่ได้เออใช่หรือไม่ใช่อีกเรื่องนึงเออช่างไว้ก่อนรับฟังไว้ก่อนประมาณนั้นครับมี2หูมี2หู1ใจ2ตา1ใจใจก็เกิดความคิดก็ออกมาเป็น2พลลักษณะคิดว่าเออใช่กับไม่ใช่เชื่อกับไม่เชื่อเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันก็มีแค่นี้ใจแต่ตรงกลางคือใจเป็นกลางมีนะฮะใจเป็นกลางครับจัดใจเป็นกลางให้ได้นะครับเวลาลุงหมอเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะได้ไม่กระแทกขั้วหัวใจท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับทำใจเป็นกลางเอาไว้เพราะว่าที่พูดนี่ไม่ได้ไม่เสียนะฮะอย่าให้มีคำว่าได้มาเสียเข้ามาขึ้นตาช่างเดี๋ยวเป็นทะเลาะกัน ใช่ไหมฮะฟังไปเรื่อยเนี่ยก็พักประมาณนั้นนะครับรับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไปแบบง่ายๆสบายๆนะครับกลับมาถึงธรรมชาติเกิดเองนะครับนะ อย่าไปแตะเรื่องพระยงพระเจ้าจะเกินไปนะความจริงมีไหมมีแน่นอน 100% เกินจากหากเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่หลวงหมอบอกว่ามีแน่นอน 100% เกินจากหากใช่ไหมครับจำมาเจอยังไงฮะทำไปสิเจอแน่นอนด้วยนะครับไต่ตามทุกสมุทัยนิโรธนะฮะจะเจอเอาความเชื่อเข้ามาเป็นตัวเป็นสรณะไม่มีทางเจอรับรองได้เลยต้องแต่หาความจริงทุกสมุทัยนิโรธนะฮะจึงจะเจอคำว่าพระเจ้าเป็นเช่นไรคำว่าเจ้าคือภาษานะฮะมันจะเลยภาษาไปอีกนะครับทั้งหมดจะต้องผ่านความรู้สึกเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับว่าออกมาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นตัวรับรู้ก่อนในร่างกายมนุษย์แอบมาเนี่ยครับความรู้สึกแต่ความรู้สึกไม่ใช่ภาษาทีเดียวเห็นไหมครับจะเอาความรู้สึกทุกคนออกมาจากนะท้องแม่หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำนี้ทำให้หลายท่านคนยังไม่รู้สึกตอนผมออกมาผมก็ไม่รู้สึกแต่เวลาไต่ตามสภาวะของทุกสมุทัยนิโรธมันกลับไปรู้สึกดีไม่ดีเห็นตัวเองนอนขดอยู่ในท้องนะครับเห็นแม่ทั้งสเปิร์มตัวเองเนี่ยแต่ไม่เจอไข่นะไม่เจอไข่รู้แต่สเปิร์มเห็นไหมสเปิร์มฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มก็คือตัวเราจำด้วยครับตัวสเปิร์มคือตัวเราซึ่งเป็นฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นสเปิร์มนี่คือตัวเราฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตมันตัวเรากับพ่อนะฮะมันต้องผูกพันกันเป็นกลุ่มของยีนที่มานะครับมันเป็นต้นทางเป็นต้นทางของที่มาของการเป็นมนุษย์ถอยหลังไปหาพ่อปู่
ตาเงี้ยไม่รู้สายพ่อตามมาสายพ่อสายพ่อสายพ่อนะพูดถึงสเปิร์มต้องพูดถึงสายพ่อสายพ่อสายพ่อและสายพ่อนะครับพูดถึงไข่ต้องพูดสายแม่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 ไปหมดนะครับนะฝ่ายแม่คือสายดวงนี่นะไอจักรวาลกันแล้วกันจำหน่อยนะครับตัวนี้น่าจำมากน่าจำเป็นภาษาใหม่ต้องจำกันแล้วกันนะพี่จำไม่น้อยเป็นอะไรไปละโอ้ยใช่ไหมเพราะจำอย่างอื่นมาเยอะแยะแล้วไม่ใช่เออหัวสมองแทบจะระเบิดระเบ้อแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะมันปวดเหตุปวดหัวก็เพราะจำนี่แหละครับใช่ไหมฮะจำแล้วก็แชร์กันเดี๋ยวมันจะคลายเองคนปวดคนไหนปวดหัวเนี่ยฟังๆไปเอาสมอลท็อกเสียบหูนะฮะเดี๋ยวหายปวดเสียงลุงของเนี่ยครับเดี๋ยวหายเองค่อยๆถ้าก็สังเกตอย่าลืมหายใจนะหายใจเป็นจังหวะจากคนหน่อยก็แล้วกันได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตั้งเป้าเพราะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไปนะกลับมาถึงอีกทีนึงนะฮะว่าเมื่อเวลาตัวร่างกายมันเกิดแล้วนะฮะหัวใจปอดสมองมันรวมนะต่อไปธรรมชาติจะถักทอทีเนี้ยเป็นองค์ขาพยศเป็นรูปร่างร่างกายของทั้งผมมานะครับเอาไว้ว่าต่างร้อยแปดโอ้ยทางด้านการแพทย์ศึกษาไม่หมดไม่มีทางหมดจริงๆการแพทย์ศึกษาได้แค่ให้คะแนนให้เปอร์เซ็นต์ยังได้ซ้ำไปจริงนะได้เท่าไหร่ถึง 5% อยู่หรือร่างกายมนุษย์ไม่มีทางถึงแล้วกันเอาแค่ 1% แล้วง่ายที่สุด นะเขาก็บอกว่าเขารู้แจ้งรู้จริงนะอย่างเงี้ยทำไมเป็นร้ายก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราแค่นั้นเองรู้จริงต้องรู้ได้ด้วยตนเองนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องสิ่งที่ลุงหนอกกำลังเล่าให้ฟังคือเรื่องกายของเราใจเราและจิตเรานั่นเองนะครับที่จะรู้สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะฮะค่อยๆจับประเด็นเอานะฮะคนไหนที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาก็ค่อยๆพิจารณาถ้าสนใจใฝ่รู้ก็หมื่นกว่าคลิปนะฮะอยู่ในบ้านเราTVสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยลุงหนอกนะครับ แล้วก็คณะทำงานด้วยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะให้หลายท่านหลายคนได้พิจารณาเข้าหาตัวเราเองนะครับศึกษานอกตัวเองมาเยอะมากต่อมากแล้วก็ไปต่อไม่ได้หรือไปต่อก็ได้เรื่องของการประกอบสมาชีพชอบก็ต้องทำศึกษาด้านนอกตัวเราเพื่อนำมาประกอบสมาชีพชอบตามปกติวิสัยที่ความเป็นมนุษย์พึงมีพึงได้ใช่ไหมครับแต่อยู่ด้วยกันนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็แค่นั้นเองนะครับอย่าตบตีกันอย่าให้ร้ายกันนะครับค่อยๆพูดจากันคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังคนฟังก็ค่อยๆจับประเด็นจะถามต่อหรือไม่ถามต่อเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ต้องเห็นไหมฟังทันไม่ทันเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ต้องพูดให้กับคนพูดได้รู้ที่มาที่ไปประมาณนั้นไม่ใช่จะงัดอย่างเดียวนะฮะถ้างัดอย่างเดียวอย่าไปคุยกันนะครับถ้าเริ่มต้นทะเลาะปุ๊บอย่าคุยกันมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเริ่มต้นไม่ไปร่องเดียวกันนะอย่าคุยกันนะจะเป็นพี่เป็นน้องจะเป็นสามีภรรยาเมียนั่นจำเป็นหลักเอาไว้แล้วมันจะง่ายในการอยู่ร่วมกันนะครับมิฉะนั้นก็เป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกเรื่องด้วยคำพูดเป็นคำเดียวนี่นะรู้จักเป็นใบหน่อยก็ดีเหมือนกันเอาหูไปนาตาไปไร่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หน่อยก็ดีเหมือนกันรู้หลายเรื่องทั้งหมดยิ่งรู้มากยิ่งยากงานต่อไปนี้รู้น้อยพอรำคาญรู้น้อยถามนั่นก็ไม่พูดไม่จาโอ้รำคาญจังเลยใช่ไหมพูดบ้างพี่ก็ใช่ไหมล่ะควรจะเป็นอย่างนั้นผมว่านะเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งนะสมองจะบอกว่าเป็นเนื้อก็ไม่ใช่นะครับเป็นไขมันก็ไม่เชิงเป็นเนื้อไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วเนื้อคือกล้ามเนื้อธรรมดาหนึ่งเป็นไขมันก็ไม่เชิงไม่รู้มันก่อนพิเศษแล้วมันก็ไม่รู้พิเศษนะครับสมองเนี่ยประหลาดจะตายไปผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนะครับรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเราเองจะรู้หมดนะจะรู้หมดตัวเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ใช่ไหมนี่คือภาษาลุงออกแหละสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราถ้าเรารู้ส่วนย่อตัวเราเราก็จะรู้ตัวเราทั้งหมดโอเคไหมสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเมื่อรู้สมองของเราเราจะรู้เรื่องจักรวาลทั้งหมดมันอยู่ในสมองเราหมดนะครับนานๆเข้าผมไปถึงขนาดนู่นเนี่ยเซลล์สมอง1เซลล์เท่ากับ1ดาวฤกษ์
ของแสนกว่าจักรวาลไอ้ดาวเดอร์ดาวที่มีแสงสว่างที่เห็นเนี่ยทั้งมองเห็นด้วยสายตาขนาดนี้แล้วไปไหนก็ไม่ที่สิ้นสุดแล้วครับดวงดาวกันทั้งนั้นนะนั่นคือ1เซลล์สมองก็คือส่วนย่อของดวงดาวนั้นๆโอ้โหดูสิครับไม่มีอันตรายหรอกอย่าไปหาไม่มีทางเจอยกเว้นลุงหอกเขียนให้อ่านแน่ไปเมื่อไหร่จะเขียนลุงหอกก็รอกระสุนตกเป็นสำนวนแล้วกระสุนตกทุกวันเนี่ยโอเคนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อนั่นโอเคนะอย่าถือสาหาความนะลูกหลานลุงหอกนี่คือยานะไม่ใช่บุหรี่นะนี่คือยานะครับฟังลุงหอกเข้าใจค่ะเรื่องใครคือจักรวาลเพราะเวลานอนสมาธิไม่เคยเห็นตับไตไส้พุงเหมือนคนอื่นแต่จะเห็นตัวเองแบบท้องฟ้ายามค่ำคืนอันนี้มาคุณลักกี้สัญชายลักกี้โอเคครับเข้าใจครับสวัสดีลุงดีใจที่ได้เห็นในบรรยากาศที่คุ้นเคยครับแหน่เอานี่เหรอบรรยากาศคุ้นเคยหน้าตาอย่างนี้แหละรูปลักษณ์เป็นเช่นนี้เนาะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์อยู่ที่เดียวกันนะครับเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อยู่ที่เดียวกันเด้อสิบอกให้ไม่ได้ไปไหนมีคำถามไหมในนี้มี YouTube นั่นดูสิดูเฟซสิครับเอ๊ะผมพออย่างเนี่ยพออย่างสรุปสมองครั้งหนึ่งครับเพราะมีคนสนใจสมองที่มันยุ่งยากที่สุดณวันนี้คือมันบันทึกมาทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้พยายามเข้าใจสิครับการล้างสมองหรือทำให้สมองให้มันได้รับการล้างออกไปชำระออกไปนะครับอาศัยไททันแมนเขาเป็นคนที่แนะนำนั่นคือการงับอากาศนะครับนั่นฝากเอาไว้ตามแนวทางนั้นเอาไว้นะครับแล้วมันจะไปต่อได้ทำไหมครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าในการค้นพบสิ่งนี้เป็นการค้นพบที่สิ่งที่เลอเลิศประเสริฐสแมนแตนอยู่แล้วล่ะครับการค้นพบกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงออกจะบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับไปถึงที่สุดแล้วก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับจะมาช่วยทีนี้ช่วยหลายช่วยนะครับช่วยเยอะมากนะครับโอเคพี่น้ำอิ่มยิ้มร้อยล้านห่วยว่าทำไมต้องเยอะล่ะร้อยล้านนะฮะทิ้งมาทิ้งสักล้านสองล้านไม่ได้แล้วคนที่มีร้อยล้านพันล้านนะกระสุนเนี่ยมีกระสุนเยอะกระสุนเยอะทิ้งไว้แถวๆนี้ไม่ได้เลยเด้อเฮ้ออะไรเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงอยู่หน้าจอเลยครับท่านโอ้สวรรค์ขอเวลาเยี่ยมนะครับผมไปรู้ในสิ่งที่มอจร.ดูเหมือนว่าจะมีอะไรในเรื่องของสมาธิเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านอยากจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่สอนสมาธิให้ไม่ใช่หรอครับไอ้มอจรนั่นนะครับไม่รู้จะเปิดรับหรือเปล่านะเปิดรับคารวะหรือเปล่าไม่รู้คงจะยากเพราะอะไรเพราะมีคำหนึ่งทิฏฐิพระมานะของผู้ปกครองทิฏฐิพระมานะผู้ปกครองนี่แสบแสนแสบก็แล้วกันยิ่งกว่าครองแสนแสบแสบยิ่งกว่าคลองแสนแสบนั้นแสบเป็นล้านแสบก็แล้วกันไอ้แค่คลองมันแค่แสนแสบทิฏฐิพระมานะผู้ปกครองมันแสบเป็นล้านแสบก็แล้วกันบอกให้ทราบไว้นะครับอย่างผู้ปกครองตอนนี้ลดละวาสอกแล้วนะครับผู้ปกครองใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นผู้ปกครองนะครับถ้าหากว่าไม่ลดลงมาแล้วยุ่งนะเจอเด็กถอนงอแล้วครับมือถือมือถอยเล่นงานแน่
นะสิบอกให้นะครับดีไม่ดีแล้วแมวไม่พูดต่อถ้าพูดไปเลยจะกลายเป็นชี้โพรงให้กระรอกต่อนะค่อยๆ คิดบ้างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีคำถามไหมก่อนจะไปคำถามผมว่าสรุปได้ยังไงพูดมาตั้งยาวเหยียดนะฮะอยากจะสรุปก็คือ 1 นะครับฟังนิดนึงตรงนี้สำคัญตั้งใจนิดนึงเพราะว่าเป็นคำว่าสรุปนะฮะวันนี้ผมขึ้นต้นว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ย้ำในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำโดยเฉพาะผู้ใหญ่ณวันนี้ประชาชนเขาเลือกมาแล้วจ้าผู้ใหญ่ที่เป็นส.ส.นั่นนะครับโอเคไหมครับตรงนี้ต้องตั้งต้นให้ได้นะครับมิฉะนั้นเจอเด็กเด็กเข้าไปลงคะแนนเสียงมาทำอะไรเขาถอนงอกนะบอกให้ทราบไว้ลุงงอกเตือนแล้วนะอย่าทำเหมือนเดิมๆนะครับทุกวันนี้มันมีมือถือมือถอยนะคะจะบอกให้ทราบแต่ก่อนนี้มันมี3579ใช่ไหมล่ะครับตอนนี้3579นี่เป็นอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันทันทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไปเตือนเด้อเตือนนะ นั่นแหละคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองนะฮะ ที่ลุงออกสรุปนะฮะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกนะครับทุกสรรพสิ่งเกิดเองนะฮะเกิดโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้มาสรรสร้างปั้นแต่งของมันนะครับจะเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดก็ได้บิ๊กแบงนั่นไงไม่มีปัญหาหรอกลูกหงอกสบายแล้วพวกนั้นอ้าวหายไปแล้วออกมาแล้วบิ๊กแบงนั่นไงลูกหงอกไปรู้ before big bang ด้วยนะก่อนที่มันจะแบงหรือซ้ำไปบอกให้ทราบนะครับรู้ได้โดยจิตจิตนั้นต้องสะอาดและบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับไม่บริสุทธิ์มันไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ลุงก็เล่าสู่ฟังท่านก็มีอยู่แล้วละกายใจจิตไงนะครับท่านมีอยู่แล้วที่พูดเนี่ยพูดกับสิ่งที่ท่านมีนั่นแหละครับสมองท่านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหัวใจท่านก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือปอดหายใจก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็พูดในสิ่งที่ท่านมีนั่นแหละใช่ไหมครับทั้งหมดไม่ได้ไปสรรหามาจากไหนหรอกนี่คือธรรมชาติธรรมชาติที่ว่านี้แหละครับโอเคไหมหวังว่าคงจะตามทันเดอร์สิบอกให้นะครับแล้วต่อมาก็เป็นอะไรนอกนั้นมีอะไรอีกนอกเดี๋ยวนะสมองหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับหัวใจเป็นโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นตัวเรานะครับจำหน่อยตรงนี้การแพทย์ไปไม่เจอแล้วครับไม่มีทางถึงรับรองได้เลยนะครับไม่มีทางถึงเพราะการแพทย์ไม่สามารถที่จะมาตรวจวัดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับพอรู้แต่มันโตแล้วรู้ก็รู้ไม่จริงด้วยที่มันโตแล้วนะครับก็รู้ไม่จริงด้วยรู้จริงตั้งแต่การได้รู้จริงต้องรักษามันได้คนรู้จริงนั่งพูดนี่รักษาได้ด้วยรักษาตัวเองที่ว่าเนี่ยรักษาหัวใจนะรักษาหัวใจเช่นหัวใจแล้วฉันมี4ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอย่างเงี้ยเอาไปเลยเอาไปได้ไปเลยเป็นดองก็ได้เชิญไปต้มยำก็ได้หัวใจเนี่ยโหแต่ยาวกายไปแล้วกันกายสงวนนะพี่นะสงวนกายนะพี่นะใจเอาไปเลยคนเอาไปได้ ไม่มีคำถามเลยในเฟซก็ไม่มีใน YouTube ก็ไม่มีมีมาหน่อยนึงนะ น้ำจะท่วมกรุงเทพจริงหรือเปล่าคะไม่จริงหรอกบ่แม่นดอกบ่ท่วมหรอกใครเป็นคนพูดคำนี้มาน้อมคอมาตีเข่าได้ไหมเนี่ยมีคนมาพูดนะหายไปไหนทีเนี้ยพวกพยากรณ์ทั้งหลายทั้งปวงหายไปไหน
มันจะไปท่วมได้ไงฟังครับพอแล้วล่ะครับเรื่องพวกนี้ฝนตกมาหน่อยมันก็เทมาหน่อยให้เห็นแค่นี้เองน้ำขึ้นน้ำลงตามกฎของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของโลกของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันสัมพันธ์กันอยู่ไม่ขาดเป็นการถ่ายเทพลังงานให้กับกันและกันอยู่นะครับมันไม่ท่วมยังไงก็ไม่ท่วมถึงแม้ว่าหิมะทอดน้ำแข็งมันจะละลายมาใช่ไหมละลายมาพูดแค่นั้นเหรอพูดแค่นั้นเหรอพูดมันจบได้ไหมฟังเรามีแก้วหนึ่งใบมีน้ำอยู่นั่นนะฮะใส่น้ำแข็งเอาไปครับน้ำแข็งเอาไปหนึ่งก้อนมันมีปริมาตรเท่าไหร่สมมติว่ามีปริมาตรกับเท่านี้ก็แล้วกันน้ำแข็งนะใส่เข้าไปในถังก็ได้เปิดน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่ากับก้อนน้ำแข็งไปแทนที่น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาโอเคไหมครับสุดท้ายมันก็ละลายหมดนะไอ้ที่มันละลายหมดอ่ะในสุดแล้วมันก็ระเหยนี้ไปหมดมันท่วมได้ไงแค่นี้เองมันระเหยไอ้คำว่าระเหยตรงนี้แหละครับที่มันรักษาสมดุลให้อยู่มันระเหยทุกที่แหละผ่านทรายทุกเม็ดผ่านต้นไม้ทุกต้นผ่านใบไม้ทุกใบมันระเหยไปใช่ไหมมันเข้าไปเชื่อมโยงกับอะไรรู้ไหมไปเชื่อมโยงกับนู่นอวกาศตรงนี้พนักงานตรงนี้มันก็รักษาสมดุลให้อยู่นะเพียงแต่ฝนมันมามากกว่าปกติก่อเขานั่นเองใช่ไหมฮะไอ้โลกมันก็หมุนมีความเอียงเข้าไปมันขึ้นลงตามกระแสมันท่านเองมันขึ้นมาทุกปีส่วนหนึ่งมันก็ลดทุกปีเหมือนกันอ่ะส่วนอื่นของโลกอ่ะมันก็ลดมาทุกปีเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะน้ำมันถ่ายเทได้ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งมันก็ต้องต่ำแค่นั้นเองคิดอย่างนี้สิครับเวลาคิดในลักษณะของการหมุนของโลกสิครับไม่ใช่โลกมันอยู่เป็นแบนนิ่งเงี้ยใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นมันก็หมุนไปทุกวินาทีหมุนไปเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงก็เป็นการถ่ายเทของการเปลี่ยนแปลงสสารพลังงานนี่นะครับสสารย่อยสลายก็เป็นพลังงานพลังงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หายหนีไปในโลกนี้แต่เป็นซับพอร์ตของกันและกันระหว่างจักรวาลกับโลกใบนี้จักรวาลคืออะไรทีนี้ผ่านชั้นอวกาศนะครับเห็นไหมคำว่าจักรวาลพอนึกออกไหมครับมันจะไปท่วมได้ยังไงพ่องโถพ่วงก็ท่วมปกติมันที่มันท่วมอยู่ทุกวันเนี้ยขึ้นมากขึ้นน้อยผมว่ามันขึ้นน้อยกว่าเดิมซะซ้ําไปว่าทําไมมีจริงๆนะ น้ำมันจะน้อยกว่าเดิมซะซ้ําไปเวลาคิดเดี๋ยวไปคิดแค่พอยต์เดียวสิครับลองคิดทุกวันเถอะในรอบปีเนี่ยครับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยครับใช่มั้ยเสร็จแล้วก็หาค่าเฉลี่ยสิครับ5ปีที่ผ่านมาใช่มั้ยครับ10ปีที่ผ่านมาก็หาค่าเฉลี่ยสิครับคนไหนมีหน้าที่ตรวจวัดเอาไม่จะบอกกรมอุทกศาสตร์ของทหารเรือหรือเปล่าเป็นกรมนั่นนะงบประมาณใช้กันเท่าไหร่แล้วนะครับเคยให้ความรู้กับพวกนี้กับชาวบ้านไหมเนี่ยเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าอะไรเดี๋ยวนะกรุงเทพเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะตกแหลมอะไรที่ภูเก็ตนะไอ้เทพนั่นนะดวงอาทิตย์ขึ้นโขงเจียมบอกแค่นี้เหรอน้ำขึ้นน้ำลงมันขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะเดี๋ยวอุตุเขาจะประกาศบ่อยผมขี้เกียจไปตามนั่นต้องบอกพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี้5เซนก็บอกไปสิ2เซนก็บอกไปสิพูดงี้ไม่ได้ยังไงกันใช่ไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนที่พูดอ่ะชาวบ้านอยู่ริมน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยฮะมันจะรู้พรุ่งนี้น้ำจะขึ้น 50% จะยกของหนีไม่ใช่แล้วล่ะครับใช่ไหมฮะพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นน้อยกว่าเมื่อวานนี้ต่ำกว่าเมื่อวานนี้10เซนก็ว่าไปจะไม่ต้องไปยกของไงก็แค่นี้ชาวประมงก็จะเริ่มรู้แล้วทีนี้จอดเรือตรงไหนโอ้โหจริงมันทำไมถึงง่ายจังง่ายๆไม่พูดแต่มันง่ายยากโอ้โหพอนักวิชาการวิชาเกินพูดแต่สิ่งนี้มันยากแล้วชาวบ้านที่ไหนจะมาเข้าใจอ่ะจริงเนี่ยแหมจริงวะจริงวะใช่หรือเปล่าที่ว่าโอเคนะเอาละขอให้ลุงช่วยอธิบายเรื่องฟ้าผ่า23พฤษภาฟ้าผ่าลงกลางตลาดบางไทรบางเลนหลายบ้าน
เครื่องไฟฟ้าเสียลุงเคยพูดว่าแสงฟ้าลงตรงไหนตรงนั้นจะดีแบบไหนครับต้นไม้ฟ้าผ่าอยากได้นะผมมีเขาควายนะฮะเขาควายเผือกฟ้าผ่าผมมีเขาควายนะครับเขาควายยาวแค่นี้มันตันด้วยนะครับให้ทราบไว้ปกติควายเป็นสีดำใช่ไหมฮะอันนี้ควายเผือกเหมือนช้างเผือกก็เอิ้นควายดอนควายดอนภาษาอีสานเอิ้นควายดอนนะนั่นแหละฟ้าผ่ากลางทุ่งนาเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้ไม่ได้พลังมันพลึกพลั่นนะไม่รู้เจ้าของเขาใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วล่ะครับอยู่แถวพุทธมณฑลสายเท่าไหร่ไม่รู้สาย5สาย7ยังไงประมาณนั้นนะครับจำไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้ยถึง20กว่าปีมาแล้วเขาบอกว่าอยู่บ้านเขาโหดเป็นเดือดร้อนจริงๆบ้านหลังใหญ่ว่าเริ่มเทิมราคาเกินกว่า50ล้านบาทนะครับลูกชายเขาสร้างมาให้เขาอยู่คนเดียวอยู่เดียวเหงาใช่ไหมพี่นะไม่รู้วันนั้นเขานึ่งไงเปิดประตูบ้านให้ผมเข้าไปในบ้านเขายุคสมัยทำรายการวิทยุนะ วิทยุเกียร์กายวิทยุยันเกราะ AM 540ยุคนั้นนะครับไปปรากฏว่าเขาทำอะไรนะก็เป็นร่างทรงร่างทรงมีของพวกนี้อยู่ไม่ได้มันร้อนไปถึงอะไรก็ให้ผมเฉลยก็แค่นั้นเองครับถามว่ามันคืออะไรก็ไฟฟ้าสถิตเต็มตรงนั้นนะครับฟ้าผ่าเนี่ยครับคือไฟฟ้าสถิตมันต้นไม้ฟ้าผ่านะมันมีไฟฟ้าสถิตตรงนั้นนะครับต้นไม้มันก็พังไปต้นไม้นะครับแล้วไฟฟ้าในเวลามันลงเนี่ยมันรุนแรงนะครับเครื่องไฟฟ้าอยู่ด้วยกันเสียหายหมดนะครับมันไฟฟ้าจะมันจะแรงกว่าไฟฟ้ากระแสเยอะนะครับเยอะมากมากเลยนะครับหม้อแปลงไฟฟ้านี่อยู่ใกล้ระเบิดเถิงหมดนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ขอให้เข้าใจในกรอบนั้นก็น่าจะพอนะฮะพอมันหายไปก็หายก็แค่นั้นเองนะครับมันมีความเข้มข้นของมันนะพวกฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าโอเคไหมครับต้นไม้น่ะที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยอยากได้นะครับแต่ก็สู้เขาควายไม่ได้เพราะว่าเขาควายมันมหัศจรรย์มันอยู่ทุ่งนาโล่งๆเนี่ยฟ้าผ่าต้นไม้ยังมีความสูงใช่ไหมล่ะมันจะง่ายกว่าฟ้าผ่าจะง่ายกว่าพวกต้นไม้แต่มีเขาควายแล้วก็พอแล้วจ้าแต่ความอยากได้ก็อยากได้เหมือนกันนะถ้ามีนะฮะผมไม่ทำอะไร ทำของแจกกับชาวร้านถิ่นครับก็แค่นั้นเองโอเคนะต่อมานะคุณวิไลนะครับบางเลน คุณลุงคะถ้านึกถอยหลังหาปู่ย่าตายายนึกอย่างไรคะโอ้ย หางไม่เคยเจอปู่ตาและย่ายายเจอตอนเด็กๆจำหน้าไม่ได้ก็นึกไปนะครับมันมีอยู่แล้วมันมีกลิ่นอายมันอยู่ฮะมันมีร่องรอยของการที่มานะครับแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าพ่อแม่ไม่เห็นหน้าปู่ย่าตายายถามว่ามันมีไหมตอบว่ามีนะครับเมื่อว่ามีมันก็คือร่องรอยนึกไปนะครับจะเจอเองนะครับจะเจอเองเจอแน่ๆเจอแน่ครับจะเจอในมิติไหนมันเจอเองครับทำเองรู้เองเจอเองเจอแน่ๆนะครับโอเคนะผมใช้ว่าแน่ๆนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับว่าแน่ๆนะครับไม่มีอาจารย์บางทีนะเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนะอะไรต่อล่ะนะโอเคทำไปเรื่อยๆนะคนทำก็ทำไปเรื่อยๆเรื่องของสมาธิสมาธิเนี่ย โอเคฟ้าผ่าต้นไม้ทำไมถึงตายครับห่วยมันจะเหลือเหรอ เจอควายตับไตไส้พุงทะลุทะลวงหมดแหละเจอคนก็ดำเป็นตอตะโกเลยครับ ตับไตไส้พุงมันอ่อนแอมันก็เละหมดครับเหลืออะไรครับ ใช่ไหมล่ะ นั่นก็แค่นั้นเอง
อย่าคิดมากเหมือนกับโดนทุบนะครับเดินทุบเหมือนกับโดนทุบมันรุนแรงมากนะครับถามว่าผมกลัวไหมฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันจะไปผ่าลุงออกได้ไงจะรู้นะ จะรู้จริงอยากจะรู้นะแต่อย่าท้านะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ก็ต้องขอร้องกันนะครับว่าอย่างเช่นโกหกขอให้ฟ้าผ่าอย่านะฮะอย่าไปสาบานนั้นอย่าทำนะครับเพราะว่าท่านรู้จักลุงออกแล้วนะฮะเมื่อท่านรู้จักลุงออกแล้วอย่าไปท้านะฮะห้ามยกเป็นลุงออกท้าได้คนเดียวโอไหมก็รู้มันดีปะโถเอ้ยก็โลกมันเกิดเองเขาบอกยังไงเอ๊ะเกิดพร้อมกันจะไปทำอะไรล่ะกับคนที่มันเกิดพร้อมกันนะใช่ไหมก็รู้เขารู้เราก็แค่นั้นเองรู้เราหมดก็รู้เขาหมดใช่ไหมครับไอ้ที่มันยากก็จ้องแต่จะรู้เขาไม่มีโอกาสรู้เราเลยเห็นไหมมันแย่ตรงนี้ต่างหากรู้เขาเนี่ยเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กันและกันมนุษย์นะครับจำหน่อยเพื่อจะร่วมงานกันสักอย่างนึงอะไรก็ได้แต่อย่าไปเอาเปรียบกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันรู้เขาเพื่อการนั้นโอเคไหมครับรู้เขาเพื่อประกอบสมาชีพชอบแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องทุกๆเรื่องแค่นั้นคือรู้เขาต้องให้รู้แบบนั้นเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกก็เหมือนกันเรียนรู้มาเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยต้องจำเป็นหลักฮะบอกลูกสอนหลานด้วยนะครับเรื่องนี้เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพลูกเอ๋ยเนี่ยถ้ามันประกอบอาชีพได้แล้วไม่ต้องให้มันเรียนก็ได้เออไม่ต้องทำไปเลยที่สุดก็ลงที่อาชีพโอเคไหมครับอาชีพนี่มันรู้เพียงสิ่งเดียวยั่งยืนได้รู้เพียงสิ่งเดียวนะอาชีพเนี่ยสุภาษิตจีนนี่ว่ารู้รู้จริงเพียงสิ่งเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่านหนังสือเจอรู้จริงเพียงสิ่งเดียวอาจอยู่ยั่งยืนนานใช่ไม่ใช่อาจนะฮะของจริงเลยแหละครับรู้จริงเพียงสิ่งเดียวนั้นต้องอยู่ยั่งยืนนานถาวรมั่นคงตั้งแต่เริ่มต้นเกิดถึงตายกันแล้วรู้จริงเพียงสิ่งเดียวนะครับ โอเคไหมพอได้นะให้มันรู้จริงให้ได้ เอาอย่างเดียวอย่าหลายอย่างถ้าหลายอย่างก็สำนวนก็บอกว่าอย่าจับมือจับปลาหลายตัวเลยจับปลาสองมือนะจับปลาไม่รู้จับปลาหลายมือจับปลาสองมือเลยจับปลาอย่าโลภนั่นนะครับใช่ไหมจับตัวเดียวมันอยู่ไม่ใช่ตัวนั้นมันใหญ่กว่ามันว่ายน้ำมาปล่อยตัวเล็กคว้าตัวใหญ่สุดท้ายตัวใหญ่ก็ไม่ได้ตัวเล็กก็หายไปเนื้อออกไหมฮะจับตัวเล็กเอาตัวเล็กก็พอแล้วพอใจตรงนั้นแล้ววันหน้าค่อยจับตัวใหญ่สิจับพร้อมทำไมเราเนี่ยคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหมได้คืบเดี๋ยวเพิ่งเอาศอกสำนวนนะครับได้คืบก็เอาคืบก่อนเหมือนกับที่กำลังฟังลุงออกตอนนี้เข้าใจแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนประมาณนะครับใช่ไหมยังมีเปิดฟังอีกโอ้โหสบายเลย YouTube เนี่ยกดฟังเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจำชื่อเรื่องไว้ใช่ครับมันจำชื่อเรื่องเอาไว้จดเอาไว้ชื่อเรื่องต้องการดูเมื่อไหร่ก็ทีเข้าไปกดเข้าไปภาษาปุ๊บมันก็มาให้ดูแล้วชื่อเรื่องที่เขาใส่ไว้โอ้ยง่ายนะจริงๆบอกวันที่ยังได้ทุกวันเนี่ยกดเข้าไปแค่วันที่ลุงออกสุภาพอนาคตหรือบ้านเราดอททีวีนั่นกดแค่วันที่เจอด้วยลุงออกเวลากด Google ก็เจอนะให้รู้ไว้กดแล้วเจอหมดลุงออกไปทั่วสารทิศไปทั่วตั้งหมื่นกว่าคลิปไม่ไปทั่วได้ไงเลยจะน้อยชั่วโมงอะไรล่ะพี่เอ้ยยิ้มรับร้อยล้านง่ายสบายเฮ้ยได้จริงเลยขอสัก10 ล้านไม่ได้เลยสวัสดีลูกออกโอ้ยค่อยๆหน่อยก็ไปได้ที่ผมนับถือ
และห่วยนึกว่าเรื่องอะไรคุณจำนงโอ้ยผมอ่านต่อผมก็เสียคนดิครับลุงออกเดือนมิถุนายนี้บ้านลุงเปิดวันไหนคะพรุ่งนี้บรรยายนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ที่สองมิถุนายนนะครับบรรยายตามปกติเปิดเที่ยงถึง18:00 น.นะครับใครจะมานั่งดูนั่งฟังก็เชิญตามอัธยาศัยพรุ่งนี้เอาหัวข้ออะไรไม่รู้มาถึงก็จะรู้เองไม่เหมือนคราวที่แล้วบรรยายวันที่18 พฤษภาใช่ไหมล่ะเออหัวข้อเดี๋ยวนะจิตศาสตร์กับวันวิสาขบูชาใช่ป่ะรู้นะผมว่ามันใช่นะเนี่ยพูดๆแล้วผมก็ไม่จำนะจะบอกให้ฟังผมคนที่ไม่จำอะไรก็นักกันหนาแล้วจะพูดก็พูดอ่ะพุทธศาสตร์โอ้จิตศาสตร์ครับกับวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาวันนั้นผมสรุปเลยนะครับว่าสรุปทีก็ได้อ่ะคนไหนไม่ได้ฟังวันนั้นนะครับ ตามคำสอนเนาะตามคำสอนมา วันขึ้น15 ค่ำเดือน 6ก็แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงเดือน6นะดวงจันทร์มันใสเต็มดวงเนาะ15 ค่ำเนาะเป็นวันที่จำมานะวันที่ประสูติตรัสรู้และดับขันธปรินิพพานของผมบอกว่าไม่ใช่ของผมว่าเป็นวันที่อุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกนี้ถ้าประสูติมันหมายความถึงเจ้าชายสิทธัตถะเกิดปฏิผ่านการปฏิสนธิมา9 เดือนนั่นคือประสูติโอเคไหม29 ปีผ่านไปก็หนีลูกหนีเมียไปใช่ไหมล่ะหนีสมบัติพระฐานไปทำอะไรเรื่องท่านไม่ใช่เรื่องผมก็เชื่อวอนทูบีเนาะไปตามประสาแล้วครับไปตามความสำนึกที่พึงมีพึงได้ไปตั้ง6 ปีไม่ใช่เหรอโจทั้งวันหนึ่งเวลานั้นนะฮะอดอาหารหวานข้าวเป็นกับตายเท่ากันนะครับเพียงแค่ครึ่งวงกลมเดียวแล้วมั้งหายใจปืดปาดปืดปาดปืดปาดไอ้ได้แค่ปืดไม่ปาดเท่านั้นนะครับอะไรติดตามมาทีนี้ได้แค่ปืดแต่ไม่ปาดนะครับได้แค่ปืดแต่ไม่ปาดเนี่ยนะภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเพียง1 นาที1 นาทียังมากไปนะฮะเอาแค่3 วินาทีแล้วกันจุดนั้นนะฮะพระพุทธองค์จะรู้หมดทุกสรรพสิ่งทันทีในจักรวาลในแสนกฎจักรวาลรู้ทันทีปั๊บเดี๋ยวพอรู้ทั้งหมดแล้วก็มาบอกกับชาวโลกเรียกว่าตรัสก็คือพระองค์ตรัสในสิ่งที่พระองค์รู้นั่นแหละครับพวกเราจะค่อยก็มารู้จักคำว่าตรัสรู้โอเคไหมครับรู้ในสิ่งที่พระองค์รู้ก็มาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้และภาวะนั้นวินาทีนี้คือเข้าสู่คำว่าปรินิพพานปรินิพพานแปลว่า1ยุคสมัยนั้นเพียง1 เดียวที่เข้าภาวะปรินิพพานได้โอเคไหมนั่นแหละครับก็มาสั่งสอนผู้คนให้มีผู้คนเข้าถึงภาวะปรินิพพานได้จะเรียกว่าปริไม่ได้นะครับเข้าปรินิพพานได้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นเองครับทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตตินั่นเองครับพระอรหันต์ทั้งหมดกี่พระองค์ก็ไปนั่งนับเองแล้วตรงนั้นผมไม่นั่งนับไปแล้วเราให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วมั้งพี่เกิดขึ้นใน2 วินาทีแป๊กผมว่าเป็นวินาทีเดียวซ้ำไปนะแป๊กมันยังไม่อีกแป๊กนะแป๊กแป๊กนึกว่าอะไร
ลักษณะของการหายใจแป๊กเดียวไปเลยอินฟินิตี้เลยรู้ทุกสรรพสิ่งเพียงวินาทีนั่นคือจิตครับจิตบริสุทธิ์มันจะไปปั๊บต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรที่มาสกัดกั้นกันจิตได้แล้วทีนี้ก็ต้องขอพระองค์นะที่ว่าไม่ใช่ของพวกเราเจ้าค่อยนะไม่มีอะไรสกัดกั้นกันจิตแล้วพระองค์จึงไปร่วงรู้ทั้งหมดแสนกฎจักรวาลคือตรงนั้นเองนะครับเรียกว่าใบไม้นอกกำมือนะทั้งหมดกลับมาถึงสอนในทางโลกคือเพียงใบไม้ในกำมือเองอุปมาว่าการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมทำไงจะไม่ต้องเกิดอีกจะได้พ้นทุกข์สีหนึ่งรวมแล้ว31ภพแล้วครับไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะทำไปเล่นไปแล้วครับจำไหมฮะคิดว่าหมดง่ายนะครับทุกคนทุกท่านก็สะสมอดีตชาติมาหมดนะทุกรอบการเกิดที่เป็นชีวิตเป็นชีวิตของหมาน้อยตัวหนึ่งบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นชีวิตของสัตว์ตัวน้อยเดียวเชื้อโรคเชื้อรามาก่อนทั้งนั้นนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันสะสมมาหมดมนุษย์เหล่านี้นะครับผมถึงพูดถึงขนาดว่าพระวรกายของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นส่วนย่อของจักรวาลแสนโกฏจักรวาลด้วยนะครับเป็นส่วนย่อเมื่อกี้รู้จักส่วนย่อสมองคือส่วนย่อของตัวเรานี่ภาษาลุงหมอกใช่ไหมครับและหรือส่วนย่อสมองคือส่วนย่อของ จักรวาลนะครับพระพุทธองค์เนี่ยแม้กระทั่งร่างกายพระองค์เป็นส่วนย่อหมดของแสนโกฏจักรวาลมันต้องบริสุทธิ์หมดนะครับบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจบริสุทธิ์ที่จิตอย่างเงี้ยบริสุทธิ์ไปเสียทั้งหมดคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาในภาษาลุงหอท่านนะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เงี้ยไม่ได้หายหนีไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนคำว่าพระเจ้าเหมือนกันที่ชาวโลกก็ไม่หายหนีไปไหนเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดที่คนพบพระธรรมคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับแต่ลุงหอถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยอย่าไปเข้ากลุ่มนั้นแต่รู้กลุ่มนั้นแน่ๆด้วยถอยหลังมาพูดคำว่าพนักงานบริสุทธิ์นี่เองโยมโยมคุณโยมด้วยนะครับโยมเข้าไหมอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับพนักงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านนั่นแหละนะพี่เจอไอ้ผมเจอแล้วผมก็มาบอกกับท่านผ่านจอนี่เห็นไหมดีไหมทีนี้ดีดีก็ไปต่อก็แข่งไม่ดีก็สุดแท้แต่จะวินิจฉัยแล้วพี่เอ้ยเรื่องพวกนี้เอาของดีมาให้ถึงบ้านแล้ววินิจฉัยเอาเองใช่ไหมความจริงอยู่ที่ท่านแหละเป็นผู้ที่เปิดรับเวลาเนี้ยใช่ไหมใช่นะไม่มีคำถามเลยเลยเนี่ยว้ายตกลงผมสรุปแล้วนะที่ผ่านๆมาก็มีแค่นั้นเองแต่สิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงเวลานี้บ้านเมืองกำลังตั้งต้นนะครับเรื่องของการเมืองการเมืองต้องตั้งต้นก่อนครับถ้าการเมืองตั้งต้นไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ไปไม่รอดนะสังคมเหลวแหลกเล็ดเต็มแป้นะครับสังคมเนี่ยโหทุกหมู่เหล่านะระบบจะใช้ไม่ได้กันหมดในเวลานี้ก็ความพอใจใส่กันจะยากนะอย่าไปคิดว่ามันยากครับคิดว่ามันต้องช่วยกันเพราะว่ามนุษย์มันอยู่ในกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ขนาดเล็กใช่ไหมล่ะเป็นลักษณะพี่น้อง แม้ว่าท้องจะห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอก็สัตว์โลกเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ร่วมทุกข์ด้วยกันร่วมสุขด้วยกันอย่างเงี้ยทุกสุขก็มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันแต่อย่าเอาความโหดร้ายทารุณมาทะเลาะกันไม่เอานะเอาเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่แหละใช่ไหมครับก็พัฒนาให้พ้นทุกข์กันก็คือรู้จักตัวตนจนหมดตัวตนตัวเราเองมันก็พ้นมันเองแหละครับก็เป็นชาติสุดท้ายกันให้หมดทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ค่อยๆรับรู้รับทราบนะครับส่วนการรับรองถึงจุดหนึ่งท่านจะรับรองตัวท่านเองนะครับสิ่งนี้ไม่ต้องให้ใครมารับรองวิธีการที่จะรู้ว่ารับรองนะครับว่าตัวเองถึงไหนในการปฏิบัติธรรมนะฮะใช้หลักสติปัฏฐาน4นะครับกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาอธิบายความว่ารู้เห็นกายรู้เห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเรานะครับนี่น่าจำกายานุปัสสนาเราจะรู้เห็นร่างกายของเรา
เราจะเห็นขณะที่โอ้โหหลับตาในความในที่มืดมันเห็นร่างกายเราได้ยังไงวะเออหน้าลุงเขาพูดไม่เป็นเขาพูดกันแล้วกันนะ บอกให้ทราบไว้ทำไปสิทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมก็พยายามบอกจังเรื่องนี้ค่อยๆทำเวลานึกสมาธิก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยลงไปหาอดีตนะครับส่วนอนาคตเรื่องการประกอบอาชีพอย่าคิดมากพรุ่งนี้คืออนาคตจะทำอะไรกินกันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับ เวทนานุปัสสนาก็คือใจรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราอธิบายเข้าตาสู่ใจคิดตัวคำตอบคือด้วยจิตของเราจิตมันจะบอกเองครับเพราะจิตเป็นธาตุรู้นะจิตจำเลยจิตเป็นภาษานะอย่าลืมนะความหมายภาษาคือความสว่างจิตคือความสว่างนะความหมายภาษาด้วยจิตคือความสว่างก็คือสามารถเห็นความสว่างในความมืดต้องจำเลยนะครับใครก็ตามที่ยังไม่สามารถเห็นความสว่างในความมืดอย่าพูดเรื่องจิตพูดแล้วผิดพูด100ครั้งมันผิดล่วงหน้าไป150ครั้งแน่นอนกำหนดจิตอธิษฐานจิตอาจิตอาสาในผิดหมดนะครับนะผมให้คะแนนเลยผิดหมดรู้ไว้นะครับใครไม่ให้คะแนนก็ตามใจเพราะไม่ใช่จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าคนที่มีบุญมากจะเห็นความสว่างเร็วน่าจำนะ บุญมันคืออะไรบุญคือความเข้าใจก็พยายามให้เกิดความเข้าใจในนาทีนี้อยู่อย่าไปเรื่องอื่นเรื่องบุญคือความเข้าใจอย่างเดียวนี่คือภาษาใหม่นะครับโอเคนะเดี๋ยวนะอีกอันหนึ่งจิตตานุปัสสนาเราจะเห็นจิตของเราด้วยจิตของเราคือมันเห็นตอนที่มันขุ่นงัวเนี่ยจิตมันจะเป็นแสงนะฮะมันเป็นภาวะของอรูปพรหมจิตเป็นแสงนะครับแสงสีเขียวเหลืองแดงสีอะไรก็ว่ากันไปฉับพลันรังสีนะฮะมีสีอะไรเริ่มต้นนะที่เขาว่าฉับพลันรังสีนั่นครับเปล่งออกพระเศียรของพระพุทธองค์นะวันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็วันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานมีเกิดสองภาวะนั่นเองนะครับเปล่งออกที่พระเศียรก็คือจะเป็นสีรุ้งเนี่ยนะฮะเนี่ยนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่มันเด่นชัดเจ็ดสีจะเด่นชัดความจริงโอ้ยมีเป็นร้อยๆสีเนี่ยมีเยอะโทนสีมีเยอะแต่เฉดสีที่มนุษย์ที่จะมาสื่อสารกันได้ก็มีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงที่จะมาสื่อสารกันได้มันเด่นชัดกว่านอกนั้นก็มันเป็นพวกไอออนมันเป็นพวกเอาภาษาฟิสิกส์ก็มาพูดอีกแล้วเป็นพวกไอออนเป็นพวกนิวทริโนเป็นพวกโฟตอนพวกนี้ก็คือคลื่นอย่าคิดมากจิตก็คลื่นพวกคลื่นคลื่นจิตคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์พอๆกันนะครับแต่คลื่นจิตมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไปถึงธรรมานุปัสสนาไปถึงตรงนั้นนะครับก็เห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตก็ว่าได้ใช่ไหมเห็นพระธรรมพระพุทธเจ้าผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระธรรมตรงนี้และพระธรรมที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่นะฮะเป็นค่าคงที่เป็นอากาลิโกเดี๋ยวนะไม่ใช่อากาลิโกเป็นค่าคงที่เป็นปรมัตถ์ครับปรมัตถสัจจะนะฮะนั่นแหละคือจริงเพียงสิ่งเดียวคือจริงโดยปรมัตถ์นะครับของจริงมีเพียงสิ่งเดียวคือจริงโดยปรมัตถ์เท่านั้นส่วนจริงตามที่เรามองเห็นรูปตัวเป็นจริงโดยสมมตินะครับทุกวันนี้ตัวนั่งนี่คือตัวสมมติก็ใช้สิ่งสมมติสิ่งของทั้งหมดสมมติหมดนะก็กินส่งสิ่งสมมติสูบสิ่งสมมติเป็นไรเปล่าเห็นไหมครับมันจะมีอะไรเมื่อสูบสิ่งสมมติเป็นไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งสมมติจะไปยากอะไรกันใช่ไหมครับก็แค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆอ่ะใช่แค่นี้อย่าคิดว่าเข้าใจง่ายๆเหมือนนะกว่าจะได้มาพูดขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับอยู่ที่ว่าคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยรักษามนุษย์ได้แล้วกันสองมือเปล่าทำให้ฝนตกได้กันอ่ะนี่ทำเครื่องมือมาแล้วนะตกให้รู้ไว้โอเคนะ
คุณลุงเคยบอกน้ำหมักป้าเช้งคือสัตว์พระโพธิสัตว์และน้ำมันกัญชาเป็นอย่างไรคะพืชทุกต้นมันเป็นยาจบเห็นไหมจบไม่ต้องต่อเป็นยาหมดไม่รู้ไว้นะครับเป็นหมดมีแต่ตะวันตกครอบงำรู้ไหมฮะออกกฎหมายพวกนี้เข้าใจไหมครับจริงมันโอ้โหแก้ปวดแก้อะไรต่างได้หมดแหละฟินก็เป็นยาไม่รู้ว่ามันที่มันเป็นพิษเพราะผสมเคมีนะพืชเป็นยาจำเป็นหลักพืชเป็นยาอย่าคิดมากโอเคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาคิดอย่างนี้ไม่ดีก่อนเลยปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเนี่ยมากับลุงหงอกเป็นยาหมดอันนี้ก็ยาเนี่ยใครว่าบุหรี่โถก็ยาแท้ๆใช่ไหมสูบยายามีไว้ให้สูบสูบยาไปแล้วไปแล้วไม่กลัวปอดเป็นมะเร็งเหรอเกิดมาฟาดฟันกับมะเร็งไม่กลัวมันทำไมเป็นตำรวจกลัวโจรใช่ไหมเป็นทำไมตำรวจเหมือนกันเป็นทหารผู้กลัวผู้มารุกรานชาติกลัวเป็นทำไมทหารงี้เหมือนกันใช่ไหมเป็นลุงหงอกกลัวเชื้อโรคเป็นทำไมลุงหงอกพอๆกันแหละใช่ไหมใช่ไหมครับก็รู้มันเหรอเรารู้มันไปกลัวมันทำไมเล่าถ้ามีการเคืองตาจะกำจัดอาการเคืองตายังไงครับงับอากาศจะหายไหมขยี้สิครับค่อยๆขยี้ขยี้ไปด้วยงับอากาศก็ดีนะครับงับอากาศงับไปเถอะอากาศเป็นยาโอ้ยพูดจังครับพวกนี้เกิดมาแอมก็บริโภคแล้วอากาศนะคิดอย่างนี้นะครับเวลาคิดในเชิงธรรมชาติความจริงไม่ต้องคิดลุงหมอเล่าให้ฟังก็จบแล้วเนี่ยคิดทำไมล่ะใช่ไหมใช้หม้อเคลือบทำอาหารมีคนบอกว่าไม่ดีไม่ดียังไงโอ้ยผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เด้อสิบอกให้นะครับมันไม่ดียังไงโอ้ยเอาไงดีเนาะมันต้องคิดต่อไปว่ามันทำปฏิกิริยาความร้อนมันทำปฏิกิริยาโลหะถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับนี่ดีกว่าถ้าไม่บริสุทธิ์ทำด้วยอลูมิเนียมทำด้วยตะกั่วมีไหมครับหม้ออลูมิเนียมมันหม้ออลูมิเนียมมันมีแบบหนาๆเนี่ยหนาๆก็โอเคนะโอเคนะครับหรือว่าจะใช้หม้อดินเหมือนยุคสมัยโบราณๆนั้นเหรอมีฐานไหมตอนนี้เห็นไหมครับไปตามของใช้กันแล้วกันตู้อบตู้อบก็ใช้ไปเถอะให้มันสุกอาหารหวานข้าวมันสุกแต่ผมไม่แนะนำอย่างในการใช้ไมโครเวฟเท่านี้นะครับไม่แนะนำเลยนะครับไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารไม่มีพลังงานเลยขาดพลังงานโดยสิ้นเชิงมันพอเวลากินมันก็ไม่มีพลังงานเอาพลังงานมาขับเคลื่อนร่างกายก็ไม่ได้เผาผลาญก็ไม่หมดมันต้องอ้วนเอาอ้วนออกก็คือตรงนี้เองครับเพราะไมโครเวฟก็เรียกว่าพวกมันง่ายไงนะครับอย่าไปใช้ไมโครเวฟเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าใช้ก็แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ใช้ไปเถอะพี่โอเคไหมไม่มีคำถามอีกแล้วนะงั้นผมก็ต้องดูเวลาต่อนะครับดูเวลาต่อไปถึงไหนกันหน่อยเปิดมีไหมทางด้านนี้ทางด้าน YouTube มีไหมเนี่ย YouTube โหยวันนี้เยอะแยะเลยเบิร์ด YouTube ครับยินดีขอต้อนรับทุกท่านนะครับคุณลุงเดือนมิถุนายนจะมีภัยพิบัติไหมคะฟังมา 2-3 วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆแปลกๆเมื่อวานฟ้าแลบตื่ขอบฟ้าสว่างมากไม่เคยเห็นแบบนี้นั่งอยู่รู้สึกบ้านไหวอยู่เรื่อยๆโอ้
อย่าเป็นกังวลครับมันแลบไปเถอะนะ มันหนุนมันจะไปลงที่อื่นมันไม่ลงบ้านท่านหรอกแต่มันจะลงนะครับก็ยอมรับนะว่าธรรมชาติมันปรับมากนะครับต้องยอมรับนะครับยอมรับเรื่องพวกนี้ปรับรุนแรงมากนะครับก็มาจากวิทยาศาสตร์ทำลายมาจากวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับมลพิษมลภาวะวิทยาศาสตร์หมดแล้วบอกให้ทราบไว้นะครับโลกร้อนเรื่องวิทยาศาสตร์หมดนะครับเป็นตัวเริ่มต้นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้หรอกเขาจะพูดได้ไงเป็นอาชีพของเขาเหมือนคนที่เขาเป็นหมอเนี่ยก็จะพูดได้ไงว่ายาไม่ดีมันเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของเขาใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นสิฮะเขาจะบอกว่าไม่ดีเขาจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ต้องคิดอย่างธรรมชาติครับแล้วก็ตัดตอนซะเขาคือเขาเราคือเราคำพูดคนนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะคือใครอยากจะมีโรคให้ไปโรงพยาบาลใครอยากจะได้โรคไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันจุดศูนย์รวมของโรคใดๆเชื้อโรคกองนั้นเต็มเลยครับไปเยอะๆโรงพยาบาลแปลโรคมาเยอะๆจะบอกให้ทราบพูดงี้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับรู้จริงเสียงเดียวอาจมั่งมีเลี้ยงชีพอยู่ชั่วอยู่ช้าชั่วหรือเลนหลานโอเคตั้งเกี่ยวไปด้วยครับผมนั่นแหละต้องงั้นสิครับต้องช่วยลูกงอกน้อยโอ้ยโอเคครับโอเคโอเคดีมากดีมากครับเป็นสุภาษิตจีนนะครับรู้จริงเพียงสิ่งเดียวอาจมีมั่งเลี้ยงชีพอยู่ช้าได้ชั่วหรือเลนหลานโอเคครับดีมากครับวันนี้ไปที่พนมทวนกาญจนบุรีมาตามรอยลุงออกอยากทราบว่าเป็นสถานที่ทำยุทธหัตถีของพระนเรศวรกับพระมหาปราชญ์จริงๆใช่ไหมคะอยู่ที่นั่นแหละครับของจริงอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับไม่ใช่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะยุคสมัยก่อนมันยังไม่มีจังหวัดสังเกตไหมครับยุคสมัยก่อนยังไม่มีจังหวัดมันจะขีดตรงไหนอย่างไรนะครับสนามยุทธหัตถีเนี่ยจะอยู่ที่อาณาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของจริงแท้อยู่ที่นั่นเด้อสิบอกใครนะครับนั่นแหละเห็นบางตำราบอกว่าไปทำยุทธหัตถีที่หนองสาหร่ายสุพรรณอันนั้นตอนหลังนั่นประวัติศาสตร์พวกนี้เอาล่ะอยู่ที่กาญจนบุรีกันแล้วกันนะของจริงแท้ที่นั่นนะครับอยากจะไปดูก็ดูตอนนี้มีแต่สนามหรือเปล่าไม่ทราบผมเคยไปนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วรู้สึกก็จะมี ตำบลไม่ใช่เหรอตำบลหนองสาหร่ายไม่ใช่เหรอใช่หรือเปล่าเรื่องอำเภอหนองสาหร่ายกาญจนบุรีนี่ก็บอกว่าท่านพระอาจารย์พระมหาสันติอายุสั้นพรุ่งนี้นะฮะบรรยายนะก็คิดว่าจะไปนะร่วมเป็นเจ้าภาพของท่านพระมหาสันติจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอโทษวัดธรรมขามขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะครับพูดถึงท่านพระมหาสันติ ตอนที่ลงไปเยียวยารักษาเด็กที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะที่หมู่บ้านคริตตี้ล่างนะคือเด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครอบครัวเขาได้รับสารตะกั่วมาอย่างรุนแรงมากนะครับผมก็ไปที่นั่นถึง3เดือนนะครับลงไปช่วยใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ในรักษาเด็กนะ ปวดหัวปวดตัวผิวพรรณอย่างเป็นตุ่มเป็นตอเยอะมากนะครับก็ใช้เวลาอยู่3เดือนไปผลก็ปรากฏว่าตรวจเลือดมาถูกต้องตามหลักวิชาการทางเลือดเขานะครับ3เดือนเนี่ยถ้าคิดเฉลี่ยแล้วมันจะได้ถึง 69% นะเนี่ยก็คือส่วนหนึ่ง
พลังงานที่บริสุทธิ์ที่รักษาเนี่ยตอนไปนี่ก็พระมหาสันติเนี่ยฮะเป็นผู้ที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อลงพื้นที่ท่านพระมหาสิริก็ป้ากันทุกงวดกับท่านพระมหาชัยชุมพลสองท่านนี้ไปกันตลอดเวลาก็พยายามเอาข้าวของของกินของใช้ไปจำแนกแจกเสื้อผ้าพรไปให้กับเด็กไปโอเคนะ จนกระทั่งมาถึงเดือนพฤศจิกาของปีที่แล้วนี่เองครับท่านก็ปวดกระดูกซี่โครงแล้วก็ไม่เคยพูดจาให้ได้ยินก็อาจจะอดทนก็ว่าได้หรืออาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ว่าได้นะครับพฤศจิกาธันวามกรามกราก็มาตรวจนู่นนี่นั่นก็รู้ว่าเป็นตับทีนี้ใช่ไหมมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภานะท่านหมดไปตรงวันที่17หรือ18พฤษภาเนี่ยครับแล้วผมก็ไปอเมริกาพอดีโอเคนะไวมากนะครับเรื่องตับนี่ไวมากนะครับไอ้เรื่องไวรัสบีบออะไรเขาบอกเดี๋ยวมาลงมาเสียงไม่แม่ๆเลยสุดแต่เถอะก็พยายามดูกันตัวกันลากดึงมาถึงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พฤศจิกาก็แล้วกันของปีที่แล้วพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานะครับมีนานี่หนักมากนะท่านก็มานอนที่นี่ที่นั่งกล่าวอยู่4วัน4คืนก็ช่วยก็เดินเหินกันได้เจ็บปวดคอขออนุญาตเล่าเรื่องตับให้ฟังคนที่เป็นตับเนี่ยมันจะรุนแรงรวดเร็วมากคำนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงพี่ชายของคุณครูวัชรานั่นก็คือเรื่องตับเหมือนกันออกจากโรงพยาบาลก็มาที่นี่ที่นั่งกล่าวเนี่ยปวดเดินแบบไม่อยากจะลงจากรถมันปวดมากก็เดินแบบห่อตัว มาให้ลุงออกสัมผัสก็หายกันแบบสนิทนะฮะปวดเนี่ยหายภายใน10-15 นาทีนะแต่พอเวลากลับบ้านแล้วแทนที่ท่านจะมาเที่ยวถือขือมาที่นี่ไม่มาได้ถึง15 วันยังไงเนี่ยก็หมดลมหายใจไปเจ็บปวดมากเร็วมากนะครับเรื่องตับเนี่ยเร็วเหลือเกินนะครับเร็วจริงๆส่วนท่านพระมหาสันติเนี่ยลากมาตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่พอเวลาเริ่มรู้จริงจังก็เดือนมีนามกราคมพามีนานะครับมันสายซะแล้วนะครับตับมันสูญเสียไปตั้ง60-70%แล้วตรงนั้นนะมันก็บวมข้อบนก็แข็งปังไปช่วยแล้วก็หายเจ็บปวดถึงหายไม่หมดจาก100ก็เหลือแค่30%บ้าง40%บ้างใช่ไหมครับมันก็ทุเลาเบาบางไปท่านก็อยู่ได้โดยอะไรดูมันท่านก็ใช้กัญชาด้วยนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไปผ่าตัดผ่าต่อไม่จะเอาตัดตรงส่วนไหนออกมันก็จะหมดทั้งตับอย่างเงี้ยนะเหลือการทำงานแค่ 10% มัน 7% บ้างให้ทางการแพทย์เขาว่าให้ฟังก็พยายามที่จะให้มันดีขึ้นหรือจะหายทำนองนั้นก็ตั้งเป้าเนาะสุดท้ายแล้วประมาณเนี่ยนะฮะผมเดินทางไปอเมริกาวันที่19เนาะถอยหลังไปสัก5 วัน4 วัน5โอเค5วันแล้วกัน ฟังให้ดีตรงนี้สำคัญผมอยู่กับท่านตั้งแต่นู่นมันจะ5:30ถึง2:00วันนั้นนะครับเดี๋ยวใส่ให้เต็มที่เหมือนกันไม่มีน้ำลายก็ช่วยกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ก็ให้มีน้ำลายคือถ้าไม่มีน้ำลายมันกลืนกินไม่ได้หายใจมันลิ้นกับเพดานเนี่ยครับถ้าไม่มีน้ำลายนะหายใจมันจะรั่วคำว่ารั่วรู้จักคำว่ารั่วไหมคนที่มีน้ำลายเนี่ยก็ทำให้ถ้ามีน้ำลายขึ้นมาตั้งเยอะแยะถึงขนาดบ้วนทิ้งได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยพอถึงขั้นนั้นนะครับเอาเหอะตอนก่อนที่ท่านจะหมดลมจริงๆเนี่ยครับนึกว่าท่านจะหมดลมวันวิสาขบูชาเป็นวันที่บรรยายพอดีเวลาไหนก็ไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้ชัดเจนก่อนที่จะบรรยายเนี่ยฮะ2 วันเนี่ยช่วงนั้นนะครับ
ผมไประยองมั่งไปนู่นนี้มั่งพาระยองต้องสองเที่ยวสามเที่ยวสองเที่ยวมันก็โยงกันอยู่นะก็ก่อนที่จะวันสุดท้ายที่เจอกันแล้วท่านก็มาเสียเนี่ยสุดท้ายก็อะไรครับผมบอกว่าท่านครับท่านคือพระสงฆ์นะท่านบวชมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยท่านติดตามผมมาไม่น้อยกว่า20ปีนะครับตั้งแต่วิทยุยานเกราะนะครับวันแรกมาเจอกันท่านบอกว่าผมเป็นคนที่พูดว่าคำว่ากฎพระไตรลักษณ์กับคำว่าอนุภาคก็คืออะตอมเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะผมพูดอย่างนั้นนะครับแล้วท่านก็ย้อนแย้งกล่าวตูหรือเปล่าประมาณนั้นครับเวลาผมอธิบายความให้ฟังทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็มีอยู่3คำนะครับอนุภาคก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็มี3คำเหมือนกันแหละนะสิ่งนี้จะบอกให้ผมไปเห็นได้โดยจิตของผมเองนะครับโอ้โหมันสาสางกันน่าดูอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยสาสางกันมากเห็นได้โดยจิตจิตคือพลังงานนั่นอย่าลืมนะฮะอะตอมก็คือพลังงานเช่นเดียวกันนะครับอะตอมพลังงานอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันพลังงานที่มันทำหน้าที่ตรงนั้นพลังงานปึ๊บผมไปรู้ตรงนั้นก็เลยเทียบใส่กฎพระไตรลักษณ์โอเคนะวันนั้นคือย้อนแย้งอะไรกันแต่วันหลังมาไม่ใช่ทีเนี้ยไม่ใช่ท่านยอมรับโดยดุษฎีก็แล้วกันนะฮะนะตั้งแต่วันนู้นเป็นต้นมา ก็ดูเมื่อยอมรับโดยดุษฎีก็ทำอะไรต่างๆนาตอนเวลาท่านไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นิวซีแลนด์นะฮะท่านก็มาที่นั่งกล้าวเลยครับผมก็ถวายปัจจัยไปตั้งไม่บอกยอดกันแล้วกันท่านก็ทราบซึ้งแต่ตอนนั้นนะครับทราบซึ้งพอเวลาท่านกลับมา สอบประเรียน9ได้ปีเดียวได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะขามวัดประชุมราชนารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพอดีนะครับก็เป็นจังหวะก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าวาดอยู่กี่ปีเนี่ย4ปีได้มั้ยเนี่ย3ปี4ปีท่านก็มาเสียชีวิตนะพอยต์ออฟวิวคือจุดที่สำคัญที่อยู่ด้วยกันจริงๆก็คือผมใช้คำพูดว่าท่านครับท่านคือพระสงฆ์นะความเจ็บปวดก็คือความทุกขเวทนาเนี่ยเป็นที่รู้กันเพราะว่าผ่านคือผ่านไม่ผ่านคือไม่ผ่านผมใช้คำพูดเลยนะครับแปลว่าตายคือตายนั่นแหละทั้งหมดนะผมบอกว่าตัดตอนให้หมด